สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ที่เมืองไทยและท่านผู้ฟังที่อยู่ในต่างประเทศทั่วโลกนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสนทนาประชาชนจากสถานีเสียงประชาชนไทยหรือ Voice of Thailand ซึ่งมีตัวย่อว่า VOT เรากำลังถ่ายทอดสดจากนครชิคาโกสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่15ธันวาคม2559ก็ตรงกับวันนี้เรามาสายหน่อยนะครับตรงกับวันจันทร์ไม่วันศุกร์ที่เมืองไทยเนี่ยวันศุกร์ที่16ธันวาคม2559นะครับประมาณ4:00นะฮะเวลาเมืองไทยก็ผมจะมาพูดคุยกับคุณผู้รักประชาธิปไตยนะครับเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องง่ายๆนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันมีหัวข้อว่าไปรังแกธรรมกายทำไมนะฮะหัวข้อของเราก็คือไปรังแกธรรมกายทำไมสวัสดีครับคุณผู้รักประชาธิปไตยครับสวัสดีครับคุณธุกิจและท่านผู้ฟังทั่วโลกในประเทศไทยด้วยนะฮะทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้หัวข้อที่จะคุยกันนะไปรังแกธรรมกายทำไมเนี่ยนะผมว่าเรามองดูแล้วเนี่ยนะไอ้คนที่เขาทำสิ่งที่ไม่ดีในแผ่นดินเนี่ยเยอะแยะหมดนะในพวกของเขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยนะท่านผู้ฟังครับคุณธุกิจครับครับเพราะอะไรฮะเขาไม่สนใจเนี่ยนะเขาจะสนใจในสิ่งที่ธรรมกายเนี่ยนะเขามองดูว่าเป็นศัตรูเขาทางตรงที่ว่ามีประชาชนเข้าไปนะเชื่อถือแล้วก็มีประชาชนเป็นสาธารณสิทธิ์มากขึ้นด้วยจากไอ้วิธีอะไรของเขาก็ตามเนี่ยผมว่ามันเขาก็ไม่เกิดความไม่พอใจแล้วลักษณะพระต่างๆที่ในเมืองไทยนะก็มีประชาชนไปนับถืออะไรเยอะแยะเนี่ยแล้วเขาเข้าไปหาแล้วพระองค์นั้นเนี่ยยอมเขาแล้วมวลเขาก็ได้พระด้วยได้มวลชนได้อย่างนั้นไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าธรรมกายเนี่ยนะเขาเองเนี่ยมันยังไงล่ะฮะคล้ายๆว่าเขาพยายามจะแทรกเข้าไปเหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยจะคือเขาไม่ค่อยจะเล่นด้วยหรือต่างฝ่ายต่างที่มันมองหน้ากันไม่สนิทอะนะเกิดจากผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามแล้วนะหรือว่าผลประโยชน์ของเขาคือเอ้ยฉันจะต้องการมวลชนเยอะแยะมาเชื่อฟังในไอ้อำนาจของเขาก็จะได้มีอำนาจต่อไปอะไรแบบนี้ทางธรรมกายเนี่ยเขาใช้ผมว่าเขาเก่งนะเขาก็พูดแบบใช้หลักธรรมะนะนะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ไม่มีปัญหานะครับบางอย่างมันก็อาจจะไม่ตรงมันก็ถูกต้องนะแล้วผมก็ศึกษาศาสนาพุทธมาพอสมควรแต่มันก็ไม่เสียหายอะไรถึงไม่ตรงนะมันก็โอเคเราก็รับได้ซึ่งอย่างสิ่งเหล่านี้นะฮะคุณธุกิจครับว่าผมว่ามันเกิดจากผลประโยชน์ที่ทั้งฝ่ายธรรมกายเนี่ยไม่ยอมไปลงกับเขาถ้าลงไปเขาก็จะต้องมอบกายมอบใจมอบไอ้สาธารณสิทธิ์หรือประชาชนของเขาเนี่ยตามไปด้วยนะไม่ใช่คุณเป็นคนเดียวแล้วลูกศิษย์อะไรเนี่ยยังกระด้างกระเดืองหรือว่ายังมีเอกลักษณ์ของตัวเองพิเศษอะไรแบบนี้นะเขาผมว่าเขาไม่ค่อยชอบเลยนะเขาไม่ชอบเอามากเลยเรื่องเหล่านี้นะซึ่งเขาก็ต้องหาเรื่องหาวิธีที่มากำจัดหรือหาวิธีที่มาทำให้ธรรมกายนั้นอยู่ไม่ได้นะอะไรก็ตามเนี่ยนะก็ดูข่าวดูอะไรนี่เห็นว่าสั่งจับไอ้โฆษกธรรมกายอีกแล้วนะฮะออกหมายจับไปแล้วเนี่ยนะไม่รู้จริงเท็จยังไงแต่ข่าวบางข่าวนะผมเองก็ดูข่าวนะผมก็ยังไม่ขอยืนยันแต่ข่าวมันมีออกมาแต่จริงเท็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ออกหมายจับก็หาว่าโฆษกปลุกปั่นให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องอะไรแบบเนี้ยนะผมเองผมก็ฟังเขาพูดนะครับไม่เคยพูดในเรื่องทำให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องเลยเขาพูดเพียงแต่ว่าให้ประชาชนเข้าไปในธรรมะหรือว่าหาธรรมะให้มันมีเป็นจุดยืนในการดำรงชีวิตหรือว่าคุณค่าของชีวิตที่มันมีคุณค่าสูงขึ้นเท่านั้นเองนะแม้ว่าด้านอะไรก็ตามเนี่ยถือศีลสมาธิอะไรสวดมนต์เขาพูดทำนองนี้ส่วนใหญ่เนี่ยแล้วเขาก็ยังไปกล่าวหาว่าโฆษกของธรรมกายเนี่ยกระด้างกระเดืองปลุกปั่นนะประชาชนมาให้ไม่ให้แข็งข้อกับรัฐอะไรแบบนั้นแต่ผมบอกผ
ผมก็ฟังเขาพูดมาตลอดแต่ไม่มีสิ่งที่เขากล่าวหาเลยนะฮะเขายังกล้ากล่าวหาได้เลยนะฮะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะท่านลองคิดดูดิว่าไอ้การกล่าวหาเนี่ยนะเขาจะตั้งอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วต้องฟังเขาหมดอะไรแบบเนี้ยนะทั้งไอ้สิ่งที่เขาออกมาเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความถูกต้องเขาก็ยังไม่แคร์อะไรเลยนะเขาแคร์ที่ไหนล่ะครับทุกวันนี้เขาไม่เคยแคร์อะไรเลยนะเขาจะแคร์อย่างเดียวนะที่ว่าทำอย่างไรเขามีอำนาจต่อไปนั่นเองสิ่งโกแคร์และสิ่งที่เราจะเห็นอยู่นี่นะวันนี้หรือวันไหนหรือจะเอากันยังไงนะครับท่านก็ต้องจับตาดูกันไปอย่ากระพริบตาเลยนะฮะถ้าเป็นมวยก็อย่ากระพริบตาเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้อะไรมันจะเกิดเราก็ไม่รู้อ่ะนะดูมวยคู่เดือดบุกรู้ล้างบางล้างผ่านนี่ก็ต้องอย่ากระพริบตานะครับไอ้ราคานี้เหมือนกันนะศึกนี้ก็ต้องดูไปนะเขาเล่นวิธีนะบางครั้งนี่ก็ขู่เอาจริงเอาจังนะบางครั้งก็อ่อนมาทางคำพูดหน่อยนึงอะไรหน่อยนึงนะแล้วก็เพิ่มดีกีขึ้นมาอีกเนี่ยเขาเล่นวิธีนี้เนี่ยวิธีนี้เขาเรียกผมมองดูแล้วมันยังไงนะเอาไว้ก็เอาเลยนะทำให้ฝ่ายนั้นเขามันหลงระเมือได้นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขาเล่นบทนี้มาตลอดเลยนะครับบางครั้งก็มีนะไอ้ที่เขาใช้พูดนิ่มๆพูดกลางๆอะไรแบบนี้พูดฟังๆมีนะแต่ว่าเดี๋ยวก็เอาอีกละอย่างเนี้ยอย่างนี้มันไม่เอาเกณฑ์อะไรครับเอาอะไรก็เอาเลยนะคุณวัดมาเลยคุณจะจัดการก็เอาให้มันรู้แล้วรู้รอดนะประชาชนก็เป็นคนตัดสินเองนะผมก็ยังอยากจะเห็นอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับนะเอาเลยครับนะคุณมีอะไรคุณก็งัดออกมาเล่นเลยนะกฎหมายจะถูกหรือจะผิดอะไรนะแล้วข่าวบางข่าวนี่นะคุณธุกิจนะเขาบอกว่าถึงชั้นนี้จะตัดน้ำตัดไฟเนี่ยอันนี้มันเกินไปเปล่าคุณสุกิจมันเกินไปแน่นอนนะรู้สึกมัน out of hand ภาษาอังกฤษก็คือ out of hand เป็นภาษาอังกฤษคำก็คือ wish hunt ผมดูว่าเป็นการจงใจเป็นการที่จะทำลายความเชื่อหรือว่ากลุ่มศาสนากลุ่มนี้นะฮะเท่าที่ผมดูมันคือมันเป็นการวางแผนกันเป็นปีๆนะผมว่าผมยิ่งอ่านมากยิ่งเข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะคราวนี้รู้สึกเขาเริ่มจากต้นปีนี้เขาบอกว่านะธรรมชโยมีการฟอกเงินหรือมีการอะไรกันของเขานะมีขดงคดีหาว่าฟอกเงินรับของโจรอะไรของเขาแต่อันนั้นถ้ามันเป็นคดีมันก็ควรจะเป็นคนมันไม่เกี่ยวมันไม่ควรจะเกี่ยวกับองค์กรแต่ที่เขาทำฮะพฤติกรรมที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันเห็นชัดหรือว่าเขาจงใจจะทำลายวัดนี้และความเชื่ออันนี้ทั้งหมดนะแล้วก็อาจจะแถมยึดเงินยึดทองไปแล้วก็ใส่เข้ากระเป๋าตัวเองเพราะเมืองไทยเวลามีการยึดเงินยึดทองเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันหายไปไหนมันไปเข้ากระเป๋าคนมันไปเข้ากระเป๋าผู้มีอำนาจก็อย่างที่เขายึดทรัพย์สินของคุณทักษิณเนี่ยเขาอธิบายได้ไหมว่ามันหายไปไหนหมดมันเข้าคืออธิบายมาทั้งหมดว่ามันเข้ามาเท่าไหร่มันออกไปเท่าไหร่เข้ารัฐบาลเท่าไหร่ใครเอาไปเท่าไหร่มันจะต้องเคลียร์ออกมาให้หมดเนี่ยคราวนี้มันไม่ได้มันเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าบ้านเรามันเป็นมันเป็นเผด็จการมันไม่มีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเขาคือไอข้อกล่าวหานี่มันเป็นชิปจอยมากอะสิ่งที่เขาต้องการผมว่าเขาต้องการของขวัญที่ใหญ่กว่านั้นเยอะมากกว่านั้นเยอะอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันดูแล้วมันผิดปกติทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกทั้งหมดนะฮะที่ทำกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเลยก็ที่เขาเข้ามายึดทำรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลปูเนี่ยมาช่วยกันทำกปปส.อะไรมาทำลายชาติเพื่อที่จะยึดอำนาจนะฮะทำมาแล้วในที่สุดคสช.เข้ามาแล้วก็ประยุทธ์เข้ามาแล้วก็กษัตริย์ให้เขาขึ้นมาก็พูดง่ายๆคือเป็นความรู้เห็นเป็นใจกับกษัตริย์องค์ที่ผ่านมานะมีรูปมีอะไรผมจะเอารูปขึ้นให้จำได้ไหมครับวันนั้นวันที่22นะก็22พฤษภาใช่ไหมครับ22พฤษภาก็
เป็นวันโศกเศร้าของชาตินะฮะช่วงที่ผ่านมา2ปีเราก็ไม่ได้เลยขึ้นมาคราวนี้ผมมาสงสัยว่าเขาขึ้นมาเสร็จ เหตุผลเขาที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเขาจะต้องขึ้นมาปกป้องนะฮะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติผมว่าเขาไม่เข้าใจว่าชาติหมายถึงอะไรแต่ศาสนามันก็ชัดมันก็ง่ายใครจะไม่เข้าใจศาสนาโดยเฉพาะเมืองไทยพูดถึงศาสนามันก็หมายถึงศาสนาส่วนมากก็คงเขาอาจจะคิดว่าเป็นเฉพาะศาสนาพุทธนะเขาอาจจะคิดว่าอย่างนั้นกษัตริย์เราก็รู้อยู่ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ชาติอันนี้เขาไม่รู้เขาหมายถึงอะไรจริงๆชาติก็คือประชาชนนะแต่เขาไม่ใช้คำว่าประชาชนใช้คำว่าชาติคือไม่แหกตาเนี่ยปฏิวัติทำรัฐประหารขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาแหกตาว่าจะมาปกป้องแต่สุดท้ายเขาก็กำลังจะทำลายศาสนานะผมสงสัยเหมือนกันเอ๊ะวัดธรรมกายเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นศาสนาในเมืองไทยไหมหรือเขาเป็นศาสนาเขาเป็นศาสนาอะไรผมก็ทำการบ้านนิดหน่อยนะฮะก็แล้วก็ถ้าเป็นศาสนาในเมืองไทยโดยเฉพาะเป็นศาสนาพุทธเนี่ยจะได้รับความอย่างในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาถ้าคุณนับถือศาสนาอะไรนี่คุณจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญของเขาจะมีคนมาดังแก่คุณไม่ได้เขาจะเปิดโอกาสให้คุณมีสิทธิเสรีภาพในการมีศาสนาของคุณเองนะถ้าคุณเป็นศาสนาจริงๆไม่ใช่เป็นลัทธิป่าเถื่อนหรืออะไรทำนองนั้นอันนี้เขาให้สิทธิเสรีภาพของคุณในการนับถือศาสนาผมมาเช็ครัฐธรรมนูญฉบับที่กษัตริย์องค์ร.9ให้ประยุทธ์เนี่ยมันไม่มีเพราะมันเป็นชั่วคราวเท่านั้นเองสั้นๆเป็นรัฐธรรมนูญสั้นๆไม่ได้พูดถึงศาสนาเลยอันนี้ก็มาเช็คร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เขามีการลงประชามติกันไปนี่วันที่29มกราคม2559ฉบับมีชัยเนี่ยผมก็มาเช็คก็เสิร์ชหาคำว่าศาสนาก็ได้มีอยู่2มาตราอันนี้เขาเขียนชัดเลยนะฮะว่าผู้ที่นับถือศาสนาได้รับความคุ้มครองปกป้องจากรัฐธรรมนูญนะคือคุณจะไปกล่าวหาเขาเพราะว่าเขาเป็นศาสนาไม่ได้หรือจะไปรังแกเขาในฐานะที่เขาเป็นศาสนาไม่ได้แต่ว่าที่เขาสร้างข่าวไม่ว่าข่าวในสื่อใดอะไรมีนักวิชาการที่เรียกตัวเองเป็นนักวิชาการพวกนั้นน่ะออกมาโจมตีออกมาด่าออกมาว่าออกมาคือ make fun น่ะ make joke นะพูดเล่นๆหาพวกนี้กลุ่มพวกจานบินบ้างอะไรบ้างแต่งตัวแปลกๆบ้างพวกสร้างวัดแล้วไม่มีลักษณะเป็นวัดเป็นกลมๆเหมือนโอ่งน้ำคว่ำอะไรทำนองนั้นน่ะคือแบบนั้นมันให้ใครถ้ามาอยู่ในต่างประเทศไปพูดแบบนั้นมันพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไปดูถูกดูแคลนคนนะฮะอันนี้มาพูดถึงรัฐธรรมนูญมาตราที่31นะฮะเขาเขียนว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนแต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้มาตราที่31นะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนท่านใดที่คิดว่าธรรมกายวัดธรรมกายเนี่ยเขาทำอะไรผิดบ้างในอันนี้ก็ทำร้ายความมั่นคงของรัฐหรือเปล่านะฮะเขาขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือเปล่าขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชนหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ผมไม่เห็นนะอยู่ที่ชิคาโกนี่ผมเคยไปวัดเขาหลายครั้งนะฮะเขามีวัดธรรมกายที่ชิคาโกด้วยมีอย่างรู้สึก3วัดมี2อย่างน้อย2วัดผมไป2วัดแต่ได้ข่าวเขามีอีกวัดนึงก็มีแต่คนที่ดีๆทั้งนั้นนะที่เขาไปนั่งวิปัสสนาเขาไปนั่งทำอะไรของเขาเนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นเมมเบอร์ของเขาแต่ผมก็ชอบไปดูเขาทำเราก็ชอบมันก็ดีเขามีความสะอาดสะอ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สมาชิกของเขานี่โอ้โหต้อนรับอย่างดีทุกคนนะไม่มีปัญหาคราวนี้มีอีกมาตราหนึ่งมาตราที่63รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในการคุ้มครองพุทธศาสนาอันเป็นศาสนา
ที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานรัฐต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใดและพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวนะมาตราที่31เขาพูดบอกว่าถ้าศาสนาไม่ไปทำอะไรที่ขัดต่อความมั่นคงอะไรของรัฐนะมาตราที่63รัฐปกป้องศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาพุทธนะเขาเขียนเอาไว้ชัดเลยการที่ทาง DSI หรือทางการเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญที่เขามีการลงประชาถึงแม้กษัตริย์ยังไม่ได้เซ็นนะฮะแต่ว่าอีกไม่นานเขาก็คงจะเซ็นแต่มันก็เป็นมาตรฐานที่เขาทำมาโดยตลอดในรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปอันนี้ผมเอาฉบับล่าสุดขึ้นมามันจะได้ไม่เก่าเกินไปนะรัฐต้องปกป้องด้วยซ้ำไปนะฮะทีนี้คำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือแล้วธรรมกายนี่เป็นศาสนาหรือเปล่านะคุณผู้รักประชาธิปไตยคิดว่าธรรมกายเป็นศาสนาหรือเปล่าครับหรือถ้าเป็นศาสนาเป็นศาสนาอะไรอย่างที่คุณผู้รักประชาธิปไตยคิดเนี่ยตามที่ผมศึกษาระบบศาสนามานะครับถามว่าธรรมกายเนี่ยนะเขาเดินตรงตามคำสอนเป๊ะไหมตอบได้ทันทีเลยไม่ตรงนะเขาก็มีเขายึดหลักบางประการแล้วเขาก็เอาเนื้อหาของเขาเข้ามาประกอบด้วยนะครับแล้วไอ้สิ่งเนื้อหาที่เขามาประกอบเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับนะมันไม่มีเสียหายอะไรมันก็รับได้นะถึงแม้ว่าแล้วธรรมกายเองเนี่ยนะเขาเอาระหว่างเถรวาทกับมหายานมาผสมกันนะฮะในความเชื่อหรือการกระทำของเขาเนี่ยนะผมว่ามันก็เป็นภาพที่ดูดีอยู่เหมือนกันนะคุณธุกิจนะเถรวาทกับมหายานมาผสมกันเนี่ยคุณธุกิจคิดยังไงล่ะครับนะผมเองผมก็รับได้นะคือมันไม่น่าเกลียดอ่ะนะแล้วไอ้เรารัฐเนี่ยนะที่บอกว่าศาสนาเนี่ยถ้าไม่ทำตัวเป็นปรสปักษ์ต่อรัฐอะไรต่ออะไรอะไรแบบนี้นะไออะไรต่างๆเนี่ยรัฐจะให้ความคุ้มครองช่วยเหลืออย่างที่คุณธุกิจอันตะเกียเนี่ยฮะครับแต่มันกลับกันนะแต่มันกลับกันกับคำพูดก่อของเขาอะเพราะอะไรเพราะว่าธรรมกายเนี่ยนะเขามีมวลชนมากขึ้นใหญ่โตขึ้นแล้วโครงการเขาแต่ละอย่างเช่นช่วยอะไรช่วยพี่น้องชาวใต้ทอดขสินกี่หมื่นกองในภาคใต้เอาคนไปช่วยคนภาคใต้อะไรแบบนี้นะหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ได้มวลชนเข้ามามากขึ้นเขาทำอะไรนะเขามีเป้าหมายนะมวลชนจะเข้ามามากขึ้นนะและอันนี้แหละครับไอ้ตัวที่ไอ้มวลชนเข้ามาหาเข้ามากขึ้นนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่เขาไม่สบายใจคุณธุกิจนะถึงคุณจะพูดยังไงก็ตามอ่ะพูดดีไงก็ตามอ่ะหรือจับผิดไม่ได้ก็ตามเนี่ยว่าคุณจะกระเดื่องกระด้างกระเดื่องต่อรัฐหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่มีพฤติกรรมเลยแต่เขาคิดอ่ะเขาพูดง่ายๆว่าเขาไม่ไว้ใจอ่ะแล้วพูดภาษาไทยง่ายๆแล้วไม่ไว้ใจไม่ต้องการนะแล้วในเมื่อเขาไม่ไว้ใจแล้วเนี่ยนะคุณธุกิจอย่าลืมนะครับว่าผมเคยถามนักกฎหมายบางคนนะเขาก็ออกมาพูดว่าเอ้ยทำสิ่งนู้นสิ่งนี้นะมันไม่ผิดนี่ในรัฐธรรมนูญเขียนว่าถ้าคุณทำได้ยังไงเรานะขณะเป็นนักกฎหมายใหญ่ๆนะเก่งมากเลยเป็นถึงเด่นผู้พิพากษาเลยนะคุณธุกิจก็นึกออกนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเนี่ยนะแล้วทำไมแล้วสิ่งที่คุณพูดเนี่ยนะผมว่ามันก็ตรงทุกอย่างแล้วแล้วถามว่านะทำไมเขาทำได้เราเพราะไอ้กฎหมายเนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยการอำนาจเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าคุณธุกิจนะมันต่างกันแน่นอนเขาเขียนกฎหมายแต่เขาไม่ทำตามกฎหมายอันนี้แหละนี่แหละครับเนี่ยอันนี้มันคือหัวใจของกฎหมายเขาเขียนออกมาเนี่ยแต่เขาไม่ทำเนี่ยนะเรามีอะไรเปล่าคุณว่าถูกคุณจะเป็นถึงขนาดอิดิตผู้พิพากษาเนี่ยคุณว่าถูกกิจกรรมไม่เอากูจะเอาอย่างเงี้ยอ้าวแล้วว่าไงล่ะอย่างมากก็ทำกันตาปิดๆเท่านั้นเองใช่ไหมคุณธุกิจนะครับอันนี้แหละครับท่านผู้ฟังนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอย่างไรยังไงเขาก็ไม่พอใจธรรมกายอยู่แล้วเราลักษณะแบบนี้นะ
เราศึกษาในอดีตหรือว่าประวัติศาสตร์นะในประวัติศาสตร์หรือในอดีตเอาอย่างในประวัติศาสตร์ในเมืองจีนเรื่องเหมือนกันนะหรือประวัติศาสตร์ที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าใครนะเป็นผู้นำแล้วมีคนมาเชื่อถือมาก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 เนี่ยนะถึงจะทำดียังไงคนคนนั้นกลุ่มนั้นสถาบันนั้นนั้นจะต้องเป็นเดี๋ยวจะต้องโดนหาเรื่องจนได้หรอครับนะในอดีตในประวัติศาสตร์จีนผมก็อ่านมาเยอะเนี่ยโดนจนได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ไว้ใจตามระบบของไอ้ที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะสมบูรณาญาสิทธิราชหรือสมัยก่อนอะไรแบบเนี้ยเขาจะจัดการแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าระบบประชาธิปไตยจริงๆอย่างพวกเราอยู่นี่ประชาชนเอายังไงก็เอากันนะอาศัยเสียงส่วนมากนะแล้วก็มาโหวตมาฟังกันอะไรผิดอะไรถูกก็ว่ากันตามเหตุตามผลแต่พวกเผด็จการหรือพวกสมบูรณาญาสิทธิราชหรืออะไรพวกนี้นะเขาไม่เอาหรอกครับนะคุณดูคิดเขาจะเอาอย่างที่เขาคิดเนี่ยนะเท่านั้นเองเราเขาไม่ใครก็ตามเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มก้อนหรือชุมชนที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าฟังเขาไม่เป็นไรนะคุณดูคิดไม่เป็นไรคุณจะได้ความช่วยเหลือแต่เป็นพระเป็นไรคุณจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอำนาจด้วยคุณดูคิดนะถ้าไม่ใช่ไม่ฟังแล้วเนี่ยมีแน่ๆเรื่องนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะเราจะคิดยังไงฮะเราจะคิดว่ามันเป็นอำนาจเผด็จการเนี่ยที่อยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าครับคุณสุทธิคุณธุกิจครับครับท่านมีท่านผู้ฟังรายงานบอกว่าเสียงขาดหายบางช่วงนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูบางทีอาจจะtransmission หรือว่าสัญญาณอาจจะอ่อนนิดหน่อยแต่เดี๋ยวคงหายถ้ายังไงถ้าไม่ดีจริงๆผมมีแบ็กอัพนะฮะผมเทปแบ็กอัพเอาไว้ถ้ามันถ้าเทปเสียจริงๆผมก็จะอัพโหลดอีกของที่ผมแบ็กอัพเอาไว้เพราะฉะนั้นก็จะไม่เสียรายการวันนี้เราจะทำไปเรื่อยๆจนจบนะครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นศาสนาเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นศาสนาพุทธหรืออะไรเขาก็ถ้าเขาไม่ทำอะไรผิดกฎหมายหรืออะไรเขาก็สามารถทำได้คือสามารถเป็นศาสนาได้โดยเฉพาะถ้าเขาเป็นศาสนาพุทธเนี่ยรัฐบาลต้องปกป้องด้วยซ้ำไปนะอันนี้คันนี้ปัญหาที่ผมพูดโทษทีฮะคุณสุกิจครับครับผมคุณสุกิจครับถึงว่าเขาจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาอะไรใหม่มามีมหาชนรับมากหรือจะตั้งเป็นนิกายใหม่ขึ้นมาแล้วก็รับได้ใช่ไหมคุณสุกิจได้แน่นอนถ้าเขาเป็นศาสนานะครับเพราะเขามีสิทธิเสรีภาพที่จะทำได้คือไม่ว่าคุณจะเป็น อิสลามหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามชินโตอะไรมาอยู่เมืองไทยหรือว่าศาสนาคริสต์นะฮะศาสนาศาสนาอะไรก็ได้ก็ตามที่มันเป็นศาสนานะมาอยู่เมืองไทยคุณก็มีสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะโดยเฉพาะศาสนาพุทธนี่รัฐบาลต้องปกป้องได้ซ้ำไปก็ ปัญหามันอยู่ที่อันนี้ผมไม่สงสัยอ้าวแล้ววัดธรรมกายเนี่ยเขาได้รับความยินยอมหรือเปล่าว่าเป็นศาสนาพุทธในประเทศไทยอันนี้ผมก็นั่นคือที่ถามจริงๆผมไม่มีคำถามส่วนตัวกับเรื่องพวกนี้หรอกแต่ผมสงสัยเพราะว่าเราต้องทำให้เคลียร์ก่อนที่เราจะสร้างเป็นเคสขึ้นมาใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าผมไปมันก็หาไม่ยากผมไปหาในวิกิพีเดียนะผมพิมพ์ลงไปวัดธรรมกายแล้วก็ Google เข้าไปแล้วก็ได้วิกิพีเดียแล้วก็ได้ข้อมูลอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมขออ่านนิดนึงนะฮะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะฮะวัดพระธรรมกายนะฮะเป็นวัดในสังกัดมหานิกายเขาก่อตั้งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2513นะฮะตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะฮะวัดพระธรรมกายเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชนและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมจะอ่านประโยคนี้แล้วต้องฟังดีๆนะฮะว่าเพราะว่ามันเป็นส่วนประวัติแล้วเราจะรู้ว่าทำไมเขาทำอะไรยังไงพวก
ที่เขากำลังทำอยู่ก็หมายถึงพวกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายที่มีอำนาจโอเคเขาพูดถึง เขาพูดถึงสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ขึ้นวัดพระธรรมกายไว้ในบัญชีดำฐานเข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติทั้งถูกเรียกว่าเป็นแหล่งพุทธพาณิชย์ขนาดใหญ่ของโลกนะผมอ่านประโยคนี้ผมก็สงสัยเอ๊ะแล้วไอ้สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินี่มันคืออะไรผมตอนนั้นไม่ค่อยสนใจปรากฏว่าผมไปเช็คปรากฏว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของจำได้ไหมช่วงที่คณะเขาทำเขามีการปฏิวัตินะฮะช่วงปี2534เขามีคณะปฏิวัติที่เขาเรียกว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.นะฮะเป็นคณะนายทหารที่ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจจากพลเอกชาติชายชุนวรรณเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534นะแล้วก็สภาความมั่นคง สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารอันนั้นนะแล้วตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วเนี่ยสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเนี่ยเขาเอาชื่อวัดธรรมกายเอาไปใส่ในบัญชีดำแล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะก็พูดง่ายๆตั้งแต่ปี3435แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดนะมันเกิดมานานแล้วอันนี้เห็นได้ชัดเลยลองเข้าไปในวิกิพีเดียคือเขาวางแผนมาตั้งหลายปีแล้วนะตั้งแต่ปี3435ช่วงนั้นเขาเอาไปใส่ไว้ ในบัญชีดำในฐานเข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติผมไม่เข้าใจมันจะเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติยังไงวัดนี้พระถือปืนเหรอหรือว่าวัดนี้จะมีกองทัพเองเหรอหรือว่ามีรถถังเองหรือว่ามีอะไรเองจะไปยึดอะไรนักหนาอะไรมากมายเหรอไม่รู้ทำไมไปตั้งข้อกล่าวหาแบบนั้นผมก็ไม่เข้าใจแต่จุดก็คือว่าเขาวางแผนมานานแล้วที่เขาจะทำนะฮะคราวนี้มาผมอ่านต่อมาศึกษาว่าประวัติวัดนี้เป็นมาอย่างไรแล้วเป็นวัดพุทธจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่นิกายหรือเป็นเพียงแค่ลัทธิหรือเป็นคัลต์ธรรมดาปรากฏว่ากระทรวงศึกษาธิการนะฮะประกาศให้วัดนี้เป็นวัดตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการนะครับประกาศให้เป็นวัดตามกฎหมายอันนี้ส่วนที่ผมจะอ่านนี้ต้องฟังดีๆเพราะเป็นส่วนที่ความเป็นส่วนความชอบธรรมของวัดนะฮะคือกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้วัดนี้เป็นวัดตามกฎหมายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2520ในชื่อศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดวรณีธรรมกายยารามนะฮะได้ชื่อตามวรณีสุนทรเวชธิดาของพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีนะหรือว่าสุนทรเวชกับคุณหญิงแพทย์พงษาสุทธาธิบดีหรือมีชื่อว่าประหยัดสุนทรเวชผู้บริจาคสถานที่และต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นวัดพระธรรมกายจนถึงปัจจุบันนะอันนี้ประวัติเข้ามาคือเขาเป็นวัดตามกฎหมายจากที่กระทรวงศึกษาธิการนะแล้วก็ประกาศเป็นว่าคราวนี้พอเมื่อกี้คำถามที่ผมถามบอกว่าเขาถือว่าเขาเป็นพุทธไหมศาสนาพุทธไหมอันนี้ชัดเจนว่าเขาคือศาสนาพุทธอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ได้รับการประกาศจากหน่วยรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในศาสนาพุทธแน่นอนเขาจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้ต่อประวัติวัดนี้ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาผมอาจจะอ่านผิดพลาดนะครับเมื่อวันที่12มกราคม2522ประกาศเป็น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่6เล่มที่96ตอนที่15เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2522เห็นไหมฮะเขาได้รับการประกาศเป็นวัดโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาเป็นพุทธเป็นวัดโดยสมบูรณ์นะฮะแล้วเขามีมูลนิธิของเขาด้วยมูลนิธิธรรมกายจัดตั้งขึ้นก่อนก่อตั้งวัดตั้งแต่ปีพ.ศ.2513เดิมชื่อว่ามูลนิธิธรรมประสิทธิ์โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะมูลนิธิเขาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับณกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม2513อันนี้เขาทำก่อนวัดด้วยเมื่อสร้างวัดพระธรรมกายเสร็จได้ขอแก้ไขเอกสารเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิพระธรรมกายเมื่อวันที่20มกราคม2525ณศาลากลางจังหวัดปทุมธานีและเพื่อไม่ให้สับสนกับชื่อวัดจึงลงทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากมูลนิธิพระธรรมกายเป็นมูลนิธิธรรมกายโดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติตามหนังสือที่สท1304/6088ลงวันที่30กันยายน2528นะอันนี้ในวิกิพีเดียที่ผมเจอมาหาไม่ยากก็แค่พิมพ์เข้าไปวัดธรรมกายนี่มันชัดไม่รู้ว่าจะชัดยังไงมันเขามีสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือวัดเขาเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นพุทธด้วยเป็นวัดที่เป็นศาสนาพุทธอันนี้ที่เขาโจมตีทางทีวีโจมตีทางสื่ออะไรแทบจะทุกสื่ออยู่ในเมืองไทยว่าอันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธอันนี้ไม่จริงนะอันนี้ชัดเจนชัดไม่รู้จะชัดยังไงเขาคือศาสนาพุทธเขาอาจจะเป็นนิกายอีกนิกายหนึ่งก็คล้ายๆกับศาสนาคริสต์เขาก็มีหลายนิกายแล้วก็มีแตกต่างกันไปแต่เขาก็คือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอันนี้ชัดเจนแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้มันถูกต้องตามกฎหมาย 2. มูลนิธิของเขาเนี่ยมันเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลก็จดเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเขามีองค์กรเขามีกรรมการเขามีอะไรถ้าคุณจะไปกล่าวหาเขาอะไรทำอะไรผิดกฎหมายคุณก็ต้องกล่าวหาเขาว่าเขาจะคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นมูลนิธิหรือว่าเป็นวัดหรือว่าเป็นพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่ใช่ทั้งวัดนะฮะแต่พฤติกรรมที่เขาทำส่งรถเกาะรถอะไรส่งทหารส่งอะไรไปเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาจงใจจะสร้างสถานการณ์แล้วจะทำลายวัดในที่สุดก็คือเขากำลังจะทำลายพุทธศาสนาส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาผมไม่ใช่พูดถึงพุทธศาสนาทั้งหมดอันนี้ชัดเจนไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดนะฮะแต่ว่าจากการศึกษาประวัติที่เขาทำเนี่ยมันชัดแล้วก็คือแผนการอันนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มเมื่อต้นปีนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นะฮะที่เขาเริ่มจะชาร์จหรือเริ่มจะกล่าวหาพระธรรมชโยว่าฟอกเงินหรืออะไรหรือว่ามีของโจรลักลอบของโจรอะไรของเขาเนี่ยซึ่งมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะเขาไม่ใช่เพิ่งจะมาทำปีนี้เขาวางแผนมาหลายปีแล้วอันนี้ชัดเจนนะเดี๋ยวคุณผู้รับประชาธิปไตยมีความเห็นยังไงครับกับศาสนาพุทธเนี่ยที่ผมพูดถึงครับอย่างกรณีวัดธรรมกายเนี่ยนะเขาก็เถรสมาคมเนี่ยนะเขาก็อยู่ในเถรสมาคมเนี่ยรับรองเขานะแล้วตัววัดเองเขาก็เขาเองเนี่ยเขาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเขาก็ยังเชิดชูทุกวันนี้นะฮะแล้ววัดปากน้ำเจ้าสมเด็จช่วงเนี่ยที่เป็นเจ้าวาดอยู่เนี่ยเขาก็เป็นวัดถูกต้องแล้วเขาก็ถือว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์อะไรกันก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็จะคิดอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกับไอ้หลักการเดิมๆบ้างมันก็ไม่ได้ผิดอะไรสิ่งที่เขาทำมามันก็ไม่ใช่ของที่เลวร้ายหรือผิดอะไรมันก็รับได้ฮะใครรับได้ก็รับไปนะใครชอบยังไงก็เอาอย่างนั้นมันไม่เสียหายอะไรนะครับแล้วไอ้เรื่องวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะก็อย่างที่คุณธุกิจบอกว่าเขาตั้งธงมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยไอการตั้งธงเนี่ยนะเราอยากจะรู้มันมาจากไหนอ่ะนะเราก็รู้นะเราก็เดาๆกันไปแล้วกันมาจากไหน
ใครก็ตามถ้ามันมาแข่งกับบารมีกับข้าแล้วเนี่ยนะมันก็คงจะอยู่ไม่สบายแหละเอานี้เงี้ยกันนะอันนี้อย่างหนึ่งใช่ไหมกรณีหนึ่งแล้วกรณีไอ้เขาทำตามเป้าหมายหรือเขามีไอเดียการบริหารยังไงเนี่ยคือกลุ่มแล้วของเขาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะไอการโตขึ้นนี่แหละครับมันเป็นอันตรายสำหรับเขาทำให้เขาไม่สบายใจแล้วก็เขาเองเนี่ยก็กังวลเรื่องนี้พอสมควรเนี่ยเขาจึงตั้งธงหรือฟันธงเอาไว้นะถามธรรมกายเป็นวัดพุทธไม่เป็นแน่นอนนะอย่างที่คุณสุกิจอ่านแล้วก็ทางเถรสมาคมเขาก็รับรองนะแต่ถามว่าเขาสอนอะไรตรงกับไอ้คัมภีร์เดิมๆไหมเอาโอเคบางอย่างก็ตรงบางอย่างก็ไม่ตรงนะเขาก็เปลี่ยนแปลงมาบ้างอะไรบ้างตามการเวลานี่นะจนกระทั่งบางคนจะคิดว่าเขาจะเป็นนิกายใหม่เลยใหม่มันก็ไม่เสียหายนะผมว่ามันไม่เสียหายทั้งนั้นนะแต่สิ่งที่เขาไม่พอใจไม่ไว้ใจเนี่ยนะสิ่งที่เสียหายแน่ๆเนี่ยคือไปแข่งบารมีกับเขาเนี่ยเขาจึงตั้งทงไว้ปี35อย่างที่คุณกิจพูดนั่นแหละครับแล้วไอ้เขาไม่พอใจใครเนี่ยนะเขาจะฟันใครหรือเขาจะเอาใครไปลงไปเนี่ยจากอำนาจของเขาเนี่ยนะผมว่ามันเขาพยายามเขาไม่หัวภาพไม่เอาแบบไอ้เผด็จการเขาพยายามเอาเนียนๆหาเรื่องแบบเนี้ยนะหาเรื่องแบบเนี้ยนะครับหาเรื่องแบบนี้แล้วไอ้การหาเรื่องของเขาเนี่ยนะเขาพยายามลุกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้การหาเรื่องของเขาเนี่ยเอ้ยสื่อต่างๆพอทัดช่องต่างๆประโคมมันเข้าไปหาเรื่องมันเข้าไปนะแล้วหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็เอาเข้าไปอัดกันไปให้เต็มๆไปเลยนะเรามันจะดูมันไม่น่าเกลียดมากนะในเมื่อสื่ออัดมาเต็มๆหนังสือพิมพ์อัดเต็มๆโทรทัศน์ทุกช่องอัดเต็มๆอย่างเงี้ยนะนะแล้วอะไรไม่ว่านะเขาไม่มีโอกาสโต้ตอบเลยไปปิดโทรทัศน์ของเขาแล้วเนี่ยคุณลูกิจได้ข่าวเปล่าครับครับเนี่ยครับก็เนี่ยถ้าเขาไม่ปิดโทรทัศน์ของเขาเนี่ยนะเขาก็พายาแต่เขาเองเนี่ยผมมองดูแล้วเขาพูดเนี่ยเขาพูดดีนะจะหาไปจับผิดเขาจังคำพูดเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยนอกจากคุณไม่พอใจนะจากการที่เขาก็ทำมาเขามีความก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นคนเข้ามากขึ้นมากขึ้นคุณไม่พอใจเขาตรงนั้นเท่านั้นเองนะสาเหตุใหญ่แล้วก็เป็นการแข่งบารมีเขาเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นครับนะแล้วสื่อต่างๆเนี่ยอยู่ในอนัตเขาหมดนะโทรทัศน์ทุกช่องสามทุกช่องอ่ะนะไม่ว่าหาเหวอะไรออกมาแล้วพูดฟังไม่ได้ทั้งนั้นนะนะไม่อยากไปเอ่ยชื่อช่องของเขานะแล้วก็ออกไปเลยเหมาไปเลยทุกช่องเลยแล้วก็ไปแกล้งเขาไปตัดทีวีของเขานะอันนี้ครับตอนนี้นะผมก็เรียนเรื่องไอ้เรื่องทีวีมาพอสมควรนะอย่างทีวีดาวเทียมเนี่ยนะถ้าคุณไม่ใช้ได้ไทยคมเนี่ยนะคุณโดนแน่เขาตัดแน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าศูนย์การควบคุมมันอยู่ที่นั่นนะศูนย์การควบคุมมันอยู่ที่นั่นนะคุณจะให้เอาออกหรือเอาไว้หรือจะยังไงทำให้เสียงมันไม่ชัดทำให้มีภาพรบกวนแล้วก็ทำได้หมดนะฮะเพราะสูงการควบคุมมันอยู่นั่นแล้วตอนนี้วัฒนธรรมกายเนี่ยใช้ดาวเทียมหลายดวงนะใช้ผมว่าไม่ได้ใช้ทางของไทยคมอย่างเดียวเนี่ยแล้วผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะดวงอื่นโดนตัดไปด้วยหรือเปล่านะอย่างเช่น NS6 หรือว่าหลายๆดวงอ่ะผมว่าไทยคมเขาใช้ธรรมกายใช้ดาวเทียมมาตั้งมา 5-6 ดวงกันนะแล้วไทยคมดวงนึงตอนนี้ไทยคมเนี่ยนะเขาตัดได้นะเพราะว่าศูนย์ควบคุมมันอยู่ที่นั่นแล้วตอนนี้ไอ้ดาวเทียมของไอ้ช่องของธรรมกายที่เขาส่งในเอเชียนะก็ใช้ไอ้ของไอ้ดาวเทียม Intelsat 19เนี่ยนะมันมีบีมของอยู่ที่ญี่ปุ่นจีนเอเชียนะดูได้หมดนะอันนั้นนะไปตัดเขาได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเขาอัพลิงก์จากไทยคมไปดาวเทียมดวงนั้นนะโดนครับเพราะว่าไอ้ดาวเทียมเนี่ยสัญญาณต่างๆเนี่ยมันต้องมีอัพลิงก์ดาวลิงก์ใช่ไหม
อย่างไทยคมเนี่ยอับลิงไปเอ็นเทอร์เซ็ต19เนี่ยนะยิงขึ้นไปแล้วอับลิงคือยิงภาพขึ้นไปแล้วดาวเทียมนั้นก็ยิงภาพลงมานะอันนี้แหละครับถ้ายังใช้ไทยคมอับลิงอยู่นะโดนครับเพราะอะไรเพราะเขาปิดถ้าไปอับลิงที่ของเขาเองเลยอะไรเองหรือว่าใช้ไออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอับลิงไปยิงที่ขึ้นดาวเทียมเลยดวงนั้นเลยมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ยังใช้บริการของไทยคมเนี่ยโดนแน่ฮะคุณจะใช้ดวงไหนก็โดนแต่ยังใช้ไออัพลิงไปจากไทยคมเนี่ยนะเพราะเขาถือว่าเป็นการปลุกปั่นให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องอะไรเงี้ยผมดูแล้วมันก็ไม่มีหรอกครับนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะไอดาวเทียมหนึ่งต่างๆที่ไม่ใช่ของไทยคมเนี่ยนะเขายังออกอากาศได้เป็นปกติหรือเปล่าเพราะอะไรผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะอยากจะรู้เหมือนกันนะถ้าท่านผู้ใดทราบก็ส่งข่าวให้ด้วยก็ได้นะเพราะว่าผมเรียนเรื่องนี้มาผมรู้นะเพราะว่าถ้าแสดงว่าถ้าดาวดวงอื่นเนี่ยเขายังทำงานอยู่หรือยังส่งได้ปกติเนี่ยนะมันก็ไม่ได้อับลิงที่ไทยคมชัวร์เลยนะเพราะผมเรียนเรื่องนี้มาถ้ายังอับลิงที่ไทยคมนะโดนครับไม่เหลือนะอันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะมันเป็นการกลั่นแกล้งเขาหลายอย่างนะแล้วก็สถานีทุกช่องทุกข่าวทีวีทุกช่องนะเอาเลยถล่มกันเอากันแบบให้มันเป็นหน้ากองไปเลยนะเป็นราพนาศูนย์ไปถล่มกันหนักๆนะจริงไม่จริงกูไม่รู้ละนะเอาเลยนะบาปกรรมไม่สนนะเพราะว่าผู้มีอำนาจสั่งมาแล้วก็เอาเลยบุกกันเลยทะลวงกันให้มันหนักเลยอันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสำหรับเขาแล้วครับนะทางธรรมกายนะฮะคือผมว่าเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าทางฝ่ายเจ้าของอำนาจเนี่ยนะเขาไม่พอใจเนี่ยคือหนึ่งคนของเองมันมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเว้ยไม่ไหวเว้ยข้าจะรับไม่ได้แล้วนะอย่างนึงเองมาแข่งบารมีกับข้าอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยปี35มาแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะมันชักไม่ดีอ่ะนะเราฟังกันลึกๆภาษาชาวบ้านง่ายๆอย่างเงี้ยนะเราไม่ใช้ภาษาอื่นแล้วครับนะภาษาง่ายๆของเราอย่างเงี้ยแหละเพราะนั้นเนี่ยแหละครับเราก็ต้องให้กำลังใจธรรมกายนะฮะสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันจะอะไรเป็นอะไรก็เป็นไปฮะคุณจะไปเช็คบินเขาหรืออะไรเขาก็ตามนะฮะคุณก็ทำไปเลยนะถ้าคุณอยากทำนะเราในโลกนี้ทุกวันนี้เขามองกันออกหมดทั้งนั้นนะครับว่าคุณคิดยังไงคุณทำยังไงแล้วคุณจะไปปกปิดความคิดหรือว่าจะทำอะไรให้มันเนียนๆเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะเพราะสื่อสารสิ่งต่างๆเนี่ยมันเห็นชัดเจนนะเราอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าส่วนไหนเนี่ยพริบตาเดียวเราสามารถติดต่อถึงกันหมดได้เพราะนั้นคุณจะหวังจะทำอะไรแบบปากๆเก่าๆอย่างที่คุณเคยทำมานั่นน่ะมันคงทำยากขึ้นแล้วหรอครับนะเราก็พูดกันตรงๆเต็มๆอย่างนี้แหละครับนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าธรรมกายเป็นศาสนาเป็นครับนะผมก็รับรองว่าเป็นนะเขาจะมีพฤติกรรมหรือว่าเขาจะทำอย่างไรหรือว่าจะมองในแนวของศาสนายุคใหม่ก็แล้วแต่เขานะเราก็ทำได้เราก็รับได้มันไม่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเหมือนชนเบือดร้อนแล้วเบียดเบียนตัวเองเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดหรอกครับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับนะเราก็ดูเอาครับเราทำใจให้เป็นกลางแล้วก็เป็นกลางอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องเป็นธรรมด้วยทั้งเป็นกลางทั้งเป็นธรรมควบคู่กันไปแล้วก็พิจารณาเรื่องเหล่านี้นะให้มันเป็นแบบมีเอกภาพหรือมีความยุติธรรมเท่านั้นเองครับซึ่งเราจะไปเชื่อสื่อของเขาที่เขาออกมาประดังประเดกันทุกวันเนี่ยนะว่าไม่ว่าหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะผมว่ามันเป็นไม่เป็นธรรมสำหรับเขาเลยนะเราก็ไปปิดทีวีเขาด้วยแล้วยังอยากจะทราบเหมือนกันว่าทีวีของเขาที่ใช้ดาวเทียมดวงอื่นเนี่ยยังได้ออกได้เป็นปกติหรือเปล่านะอันนี้ถ้าใครรู้ก็บอกมาด้วยนะครับนะผมเองก็ยังไม่ได้เช็คเลยนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้คุยกับใครเพราะนั้นแล้วนี่แหละครับเอาเถอะครับเขาจะทำไงก็ให้เขาทำไปนะฮะเราไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งนั้นนะครับนะคือแน่ๆเนี่ย
มันไปขัดกับผลประโยชน์เขาขัดอำนาจหรือว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างอ่ะอย่างที่เขาตั้งธงไว้แล้วเนี่ยนะเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยนะสมัยที่เขายังมีเรี่ยวมีแรงอยู่เนี่ยนะเขาก็ไปนู่นมานี่วัดไหนดังๆมีคนขึ้นมากๆเขาไปหาปุ๊บวัดนั้นก็คารวะน้อมเขาแล้วก็ดึงมวลชนมาให้เขาทุกวัดก็ได้มีผลเขาก็มีการช่วยเหลือแต่ละวัดเนี่ยนะทุกวัดเลยนะมีธรรมวัดธรรมกายเนี่ยนะบางข่าวก็บอกว่าโอ้ยบางข่าวก็บอกว่ามีคนจะไปถ่ายเงินอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้เราไม่รู้เราไม่พูดนะตามข่าวพูดมานะพูดตามข่าววันนี้อันนี้มันไม่น่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมั่นใจได้เลยว่าเรามีความเป็นธรรมและเป็นกลางนะพอจะพิจารณาเรื่องนี้ให้ถูกต้องได้เลยแล้วครับนะเพราะว่าผมมองยังไงนี่เขาก็ยังไม่ผิดหรอกครับนะมันจะผิดก็ต่อเมื่อแต่ขัดกับเจ้าของอำนาจเท่านั้นเองนะฟันธงง่ายใกล้ง่ายใกล้ๆอย่างนี้ครับอย่างอื่นไม่มีไปมากกว่านี้แล้วครับนะคือถ้าพูดอย่างอื่นมันก็เรื่องซึ่งวุ่นวายกันไปเอาง่ายๆตรงๆเนี่ยผมชอบอย่างนี้นะมันไม่เขาไม่ได้ผิดเลยจะผิดก็ต่อเมื่อเจ้าของอำนาจเขาไม่พอใจเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะไอ้สิ่งเหล่านี้นะก็หลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะที่เขาไม่พอใจเขาก็ทำไปหมดอย่างคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาประชาชนเริ่มบริหารประเทศชาติดีประชาชนเข้ามาก็เริ่มมีความเชื่อถือมีความมั่นใจหรือเทใจไปให้คุณทักษิณมากมายนะก็ยุ่งอยู่ไม่ได้พอเขาฟังชงทูบเดียวนะไปเลยเห็นไหมครับนะไม่ว่าคุณทักษิณแล้วนายกปูอะไรก็ตามเนี่ยนะเขาก็เอาอยู่หมดนะตอนนี้เราก็มาดูธรรมกายนะเขาจะเอาอยู่ไม่อยู่เนี่ยนะผมว่าแล้วสิทธิ์ของธรรมกายเขาก็บอกออกมาเลยนะเขาว่าเขาจะปกป้องสถาบันธรรมกายเขาเนี่ยด้วยชีวิตเขาไม่ควรตายเขาพูดมาแล้วนะคุณสุกิจนะมีพูดออกมาแล้วเนี่ยถ้าความคิดแบบนี้มันว่ามันหนาขึ้นนะคุณธุกิจว่ามันจะเป็นยังไงล่ะครับคุณธุกิจมันเป็นสิ่งที่เขาเชื่อถือมันเป็นศาสนาของเขานะฮะแล้วก็เป็นศาสนาพุทธด้วยครับตั้งแต่เชิญคุณธุกิจก่อนครับแป๊บเดียวครับโอเคคราวนี้วัดธรรมกายก็คือชื่อเต็มไม่ใช่วัดธรรมกายอย่างเดียวคือวัดพระธรรมกายนะครับต้องมีพระธรรมกายเขาเป็นวัดที่มีสาขาไปทั่วโลกเลยนะฮะแล้วผมไป Google หรือไปทำรีเสิร์ชมาก็รู้สึกว่าเขามีบทความนะที่เขาเขียนใน Huffington Post นะฮะลอง Google ดูได้เขาเขียนนักคนที่เขียนบทความนี้เขามีความสนใจทางด้านศาสนาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธพอสมควรนะแล้วเขาพูดถึงเนี่ยวัดพระธรรมกายแล้วก็ความเชื่อถือหรืออะไรแล้วเขาทำการวิเคราะห์แล้วเขาก็ได้มีบทสรุปที่น่าสนใจนะถ้าท่านผู้ใดอยากจะไปอ่านรายละเอียดลอง Google เข้าไปได้นะชื่อวัดพระธรรมกายภาษาอังกฤษนี่ก็สะกดอย่างนี้นะคือวัดก็วัด WAT พระนะแล้วก็ธรรมกายเขาสะกด DHAMMAKAYAก็คือดัมมาคายานะ DHAMMAKAYA นะเขาทำการวิเคราะห์วัดนี้นะแล้วก็ความชื่อนี้แล้วเขาก็เห็นด้วยว่าเป็นศาสนาพุทธนะแต่เขาให้บทสรุปเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเสียหายเพียงแต่ว่าเป็นวัดพุทธที่อยู่ในประเทศไทยที่ทำอะไรคือลักษณะการทำของเขามันไม่เหมือนกับวัดทั่วๆไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพียงแต่ว่ามันเป็นรูปแบบที่เขาทำเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะเขาให้บทสรุปว่ามีคนต่อว่าหรือมีคนสงสัยเรื่องการรับเงินมาของวัดก็คือผู้ที่บริจาคเงินเนี่ยเงินต่างๆมากมายนี่มันหายไปไหนหมดแล้วก็มีการตรวจสอบกันไหมอะไรกันไหมแบบนั้นนะฮะในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นโบสถ์หรือจะเป็นวัดเนี่ยคุณจะต้องทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
รัฐบาลก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ทุกเวลานะแล้วก็ควรจะทำให้โปร่งใสแล้วก็ควรจะอธิบายหรือว่าพิมพ์เป็นเล่มหรือว่าพิมพ์เป็นรายงานบอกผู้ศึกษาพวกที่มาวัดทุกท่านที่ต้องการคือไม่จำเป็นจะต้องให้ทุกคนแต่ว่าใครก็ตามที่ต้องการจะดูว่าวัดได้เงินมาเท่าไหร่ใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่เหลือเงินอยู่เท่าไหร่แล้วจะเอาเงินจำนวนไหนไปสร้างเพิ่มเติมไปซ่อมแซมไปอะไรพวกนี้ควรจะเปิดให้ประชาชนสามารถเห็นได้แล้วควรจะบอกประกาศกับประชาชนว่าวัดยังเหลือเงินอยู่5ล้าน2ล้านพันหนึ่ง10บาท20บาทก็แล้วแต่ต้องให้โปร่งใสทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เขาบอกถึงอันนี้ผมพูดเพิ่มเติมเองแต่เขาใช้คำว่า commercialism นะฮะในบทความนี้ซึ่งคือคล้ายๆกับว่าวัดนี้ทำเป็นการค้าหรือทำเป็นการหาเงินอันนี้ผมไม่ใช่กล่าวหาวัดนี้นะฮะแต่เพื่อที่จะให้โปร่งใสเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มีคนออกมากล่าวหาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นวัดก็ควรจะทำบัญชีหรืออะไรให้มันโปร่งใสแล้วอีกอย่างนึงอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยการถ้าจะเป็นโบสถ์หรือจะเป็นวัดอะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่ขอเขาขอเงินบริจาคเขาจะมีโครงการสมมติจะซ่อมโบสถ์หรือจะซ่อมอะไรเขาบอกโอเคเราต้องการเงินจำนวนนี้แล้วก็บริจาคแล้วก็เป็นเงินที่ใช้จ่ายทุกวันหรือว่าคุณจะไปทำอะไรพิเศษคุณก็ขอเงินเขาไม่ขอพร่ำเพื่อนะศาสนาเพราะว่าถ้าคุณขอพร่ำเพื่อเนี่ยคุณจะเกินจากความเป็นศาสนาคุณจะกลายเป็นองค์กรหาเงินซึ่งจะเป็นองค์กรที่ทางรัฐบาลอเมริกันเขาอาจจะไม่ยอมรับว่าคุณเป็นองค์กรศาสนาอีกต่อไปถ้าคุณไปทำแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องโปร่งใสทั้งหมดอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีในกฎหมายไทยหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเราก็ควรจะมีแต่ถ้ามันไม่มีมาก่อนแล้วคุณจะไปเอาผิดกับคนที่เขาไม่มีกฎหมายมาก่อนนะคุณจะต้องโปร่งใสแบบนี้แบบนี้อันนี้มันก็อันแฟร์ก็จากนี้ไปผมก็แนะนำคือไม่ใช่คุมเฉพาะวัดพระธรรมกายนะควรจะคุมทั้งหมดทุกวัดคุณรับมาเท่าไหร่นะแล้วคุณใช้จ่ายไปเท่าไหร่หรือเท่าไหร่แล้วจะต้องมีคนที่มีเข้ามารับผิดชอบแล้วจะต้องมีหน่วยงานบริษัทอิสระเป็นบริษัทที่มี CPA หรือว่ามี Accountant เข้ามาตรวจสอบแล้วเข้ามาทำบัญชีไม่ใช่ให้วัดทำบัญชีวัดทำบัญชีได้แล้วก็ให้ต้องให้ CPA หรือให้ Accountant เข้ามาตรวจสอบ CPA ที่มี License นะฮะคือของรัฐบาลเข้ามาตรวจสอบได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้องค์กรลักษณะแบบนี้องค์กรที่รับเงินมาโดยเฉพาะถ้ารับเงินมาเป็นเงินสดแบบนี้มันจะมีความโปร่งใสประชาชนจะได้รู้นะฮะคืออันนี้ผมเห็นด้วยก็ที่ผ่านมาถ้ามันไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าในอนาคตผมว่าคุณจะทำให้โปร่งใสมากกว่านี้อันนี้เป็นจุดแรกที่เขาพูดถึงก็คือ commercialism นะฮะจุดที่สองที่บทความอันนี้เขาเขียนมาเขาก็บอกว่าเพราะว่าเชฟเพราะว่าคือลักษณะตึกหรือลักษณะวัดของวัดพระธรรมกายเนี่ยมันผิดแตกต่างจากวัดไทยทั่วๆไปนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าผิดแตกต่างจากพุทธศาสนาอย่างเราดูตัวอย่างวัดในทิเบตนะฮะเขาจะมีลักษณะวัดของเขาคล้ายๆกันคือกลมๆนะฮะกลมๆแล้วก็เหมือนกับโอ่งคว่ำอยู่นะฮะมันก็เป็นลักษณะที่เขาสร้างขึ้นมาที่เขาถูกล้อเลียนว่าเป็นจานบินหรือเป็นอะไรแต่จริงๆมันไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับพุทธศาสนาเขาจะสร้างเป็นเชฟกลมๆเชฟสี่เหลี่ยมเชฟสามเหลี่ยมมันก็เรื่องของเขาถ้าเขาอยากจะสร้างแล้วเขามีจุดประสงค์มันอยู่ที่ความเชื่อมากกว่านะกลมๆบางทีมันก็มีเหตุผลเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแค่ดูแล้วมันเป็นจุดศูนย์กลางอันนี้ผมไม่รู้ว่าตอนที่เขาดีไซน์นี่เขามีความคิดยังไงนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันไปขัดอะไรกับคนอื่น ก็มีจุด2จุดสำคัญที่บทความนี้เขาพูดถึงเขาวิเคราะห์วัดธรรมกายในต่างประเทศผมว่าโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่ผมพูดในชิคาโกที่เดียวมี2ถึง3วัดนะผมไม่แน่อาจจะมี3วัดก็ได้ซึ่ง
ผมเคยไปทั้งสองวัดวัดที่สามผมไม่เคยไปนะฮะอันนั้นจุดนั้นแต่ว่าจุดที่ว่าเขาเป็นพุทธศาสนาเนี่ยรัฐบาลเองจะต้องปกป้องด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเขาทำอะไรผิดรัฐบาลก็ควรจะเข้าไปตรวจสอบไม่ใช่คุณส่งกองทัพเข้าไปตรวจสอบคุณก็ส่งผู้แทนของคนที่ต้องการจะไปตรวจสอบคดีหรืออะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นมาเนี่ยมันตลกมากที่เขาทำนะฮะคนเอารถไปเอาไอ้ตำรวจเอาไว้เป็นร้อยๆคนหรือทำนองนั้นดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันวางแผนกันมาจะมาทำลายจนคดีตอนนี้มันบานปลายนะฮะเพราะว่าพุทธศาสนิกชนเขาที่เขาเป็นสังกัดอยู่วัดนั้นเขาก็เป็นห่วงคนในวัดใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรเขาก็พยายามจะปกป้องมันจะกลายเป็นว่าเหตุผลเล็กๆน้อยๆมันจะทำให้เกิดปัญหาบานปลายนะฮะซึ่งวัดนี้เนี่ยเขามีสมาชิกทั่วโลกนะเขามีอำนาจพอสมควรก็มีคนรู้จักมากถ้าเกิดอะไรที่ไม่ดีปั๊บเนี่ยมันจะเห็นมันภาพพจน์มันจะออกไปทันทีเลยนะสยามเมืองพุทธเวลานี้เศรษฐกิจเราก็แย่อยู่แล้วนะไม่มีใครมาเที่ยวถ้าเราลองคิดดูซิว่าถ้าเขามีการถ่ายรูปไปหรือว่ามีวิดีโอออกไปในโลกเนี่ยนะแล้วเห็นว่าตำรวจเข้าไปตีพระเข้าไปยิงพระนะเข้าไปฆ่าพระอะไรทำนองเนี่ยโอ้โหภาพพจน์เราจะเป็นแบบไหนนะฮะแล้วเขามีสมาชิกเขาเป็นล้านๆคนเนี่ยมันจำเป็นไหมที่กษัตริย์นะฮะรอสิบจะต้องมีส่วนเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหานี้นะอย่างเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยนะเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยกษัตริย์เขาก็พูดกับพลเอกพูดกับพลเอกเปรมนะฮะเขาก็บอกว่าให้ทุกคนทำงานดีอะไรของเขานะมีการองคมนตรีองค์ใหม่หรืออะไรขึ้นมาไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผมถือว่ามันเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองโดยตรงนะปัญหาเล็กเขาก็ต้องทำให้มันเป็นปัญหาเล็กไม่ใช่ปัญหาเล็กแล้วมาคุกมาอะไรหาเรื่องให้มันเป็นปัญหาใหญ่ในที่สุดนี่เขาต้องการจะเข้าไปในวัดเข้าไปเสร็จเดี๋ยวเขาก็เอาอะไรไปฝังไว้เอาอะไรไปใส่ไว้ใช่ไหมมันก็หาความโปร่งใสไม่ได้เดี๋ยวก็ไปกล่าวหาวัดว่ามีอาวุธมีอะไรอยู่ข้างในก็กล่าวหาว่าอันนี้เถื่อนแน่นอนเสร็จแล้วก็ปิดวัดไปซะเลยแล้วก็ยึดทรัพย์สินเห็นไหมมันเป็นขั้นตอนที่เราพอจะมองออกว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะฮะคุณผู้รักประชาธิปไตยเห็นยังไงว่าเขาจะยึดแน่ไหมผมว่าเขาเอาแน่นะฮะเขาเพราะว่าอย่างเขาตั้งธงไว้แล้วเนี่ยว่าเขาจะมาลามือเอาง่ายๆได้นอกจากมันมวลชนมหาศาลสู้เขาไอ้เรื่องนอกจากไอ้บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองถ้าบ้านเมืองยังอยู่ในอำนาจของเขาเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาเอานะฮะคุณสุกิจครับนะฮะอันเนี้ยแล้วผมอยากจะคุยคุณสุกิจนิดนึงเกี่ยวกับว่าเมื่อวานผมก็ฟังไอ้เรื่องไอ้ที่คุณสุกิจพูดเวิร์นอีเวนต์ใช่ไหมฮะเราได้ยินไหมครับได้ยินครับตัวทีคือเมื่อวานเนี่ยนะไอ้เกี่ยวกับว่าพระบรมที่เขาได้ออกมาพูดบอกว่าให้มีการศึกษาให้มีการวางเกี่ยวกับไอ้ความเป็นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอีกอย่างสามอย่างเนี่ยนะมีการศึกษามีอะไรเนี่ยนะผมว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเมื่อวานเนี่ยมันก็ถูกต้องหรอกนะแต่ว่าการสิ่งเหล่านี้นะเขาไม่พ่องมาพูดนะเขาพูดมาสมัยพ่อเขาแล้วนะครับแต่เขาไม่ทำนะเขาใครพ่อเขาพูดดีๆแย่แต่ไม่เคยทำนะคุณธุรกิจนะครับอันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมาแล้วไม่ทำลูกก็เหมือนกันพูดดีอะไรดีเนี่ยผมว่าแบบพ่อนะไม่ทำหรอกครับเพราะอะไรฮะเพราะเราจะฟันธงกันง่ายๆแล้วฟันธงกันแบบภาษาง่ายๆแบบผมเนี่ยนะคือหลอกกันแล้วหลอกกันอีกแหละไม่รู้มันจะตรงหรือเปล่าไม่รู้นะลูกกิจนะ นะ เขาคิดว่าเขาจะใช้เทคนิคที่พ่อเขาเคยทำมาจะใช้ได้ประโยชน์ผมว่ามันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพ่อไม่รู้นะก็พูดแบบผมง่ายๆหลอกกันแล้วหลอกกันอีกนะเอาเลยนะ
ไอ้สิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีดีนะคุณสุกิจนะดีนะแต่ว่ามันมีการกระตือรือร้นหรือเปล่านะคำพูดต่างๆเนี่ยสวยงามเยอะแยะเลยนะคุณสุกิจเช่นไรเช่นทุกของชาวนาคือทุกของประเทศชาติอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังดีไหมครับว่าเขาพูดอะไรนี่เขาพุ่งพูดถึงพูดเมื่อวันที่อาจจะเป็นวันที่13ก็ได้แต่ว่าข่าวมันลงวันที่14นะฮะก็คือพูดสดๆใหม่ๆเลยนะครับก็คือรอ10เนี่ยเขาพูดให้นายกฟังแล้วนายกก็เอามาบอกให้ประชาชนฟังนะเขาบอกว่ารอ10ขอให้รัฐบาลทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนมีความสุขให้มากที่สุดในรัชกาลปัจจุบันโดยใช้แนวทางของสมเด็จพระบรมราชินีนาถซึ่งได้ทรงทำมาโดยตลอด70ปีที่ผ่านมาพระองค์ท่านทรงให้สืบสายต่อไปต่อในสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เสื่อมถอยหรือน้อยลงไปกว่าเดิมที่มีอยู่พระองค์ท่านทรงรับสั่งด้วยความห่วงใยในสิ่งสำคัญหลักๆคือเรื่องการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขการเสริมสร้างอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตสิ่งสำคัญจะต้องทำให้ประเทศชาติก็คือความสงบสุขสันติไม่มีความขัดแย้งฮะจบไอ้คุณสุกิจครับผมอยากจะเรื่องถึงไอ้ทรัพยากรมนุษย์นะที่เขาบอกเขาส่งเสริมเนี่ยนะเขาส่งเสริมจริงหรือเปล่าอันนี้นะครับแล้วเรามาดูตัวอย่างอย่างในประเทศหลายประเทศอย่างที่ผมอยู่อย่างในสหรัฐอะไรเนี่ยนะนักฟิสิกส์เก่งๆเนี่ยเป็นคนแฮนดิแคปก็มีใช่ไหมคุณสุกิจจำได้ไหมมีครับเก่งมากด้วยแล้วก็เป็นนักออกแบบดีไซน์เนี่ยมาจากแฮนดิแคปคนเก่งๆที่เขาไม่สมองเขาดีนะที่ผมอยู่นี่เขาก็ส่งเสริมนะคุณเก่งคุณแขนรีบขารีบไม่สำคัญคุณไปโรงเรียนคุณเก่งคุณสอบได้ท็อปท็อปท็อปเขาส่งเสริมคุณอันนี้ส่งเสริมทรัพยากรบุคคลหรือเปล่าฮะ มันเขาชักจริงๆนะครับนะเขาทำจริงๆอ่ะไอลักษณะแบบนี้แล้วของเราเห็นภาพแบบนี้ไหมมีไหมที่เขาพูดมานี่ประเทศไทยไม่มีเลยมีแต่ถือกระลาขอทานกันนะทั้งๆที่บางคนเนี่ยโอเคถ้าเขาพิกลพิการแบบน้ำลายไหลยืดสมองไปดีนะอีกเรื่องเขาก็ดูแลนะเขาไม่ดูแลเขามีที่รับเลี้ยงแล้วก็ถึงเวลาพาไปเที่ยวอะไรเนี่ยคนสมองยังดีนะคุณจะเป็นอะไรเนี่ยเขาส่งเสริม 100% เลยคุณสุกิจนะอันนี้เป็นการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลจากเมื่อบ้านเรามีไหมมีแต่พูดมา70ปีแล้วเนี่ยนะทั้งด้านอาชีพการงานความเป็นอยู่แล้วมันดีขึ้นมาบ้างแล้วคุณสุกิจเราพูดกันตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยดีขึ้นไหมล่ะ70ปีแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่เลวลง เราโจมตีเขาหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยเราเห็นท่านยังน้อมนึกภาพที่มันเป็นจริงๆซะก่อนนะภาพที่มันเป็นจริงๆที่มันปรากฏขึ้นนะในโลกเนี้ยนะเขาพูดแล้วเขาไม่ทำอ่ะพูดเพราะสวยดูดีแต่ไม่ทำมีอะไรหรือเปล่ามันเป็นไอ้นโยบายของเขาเลยนะฮะเขาออกมาพูดกันอย่างเนี้ยนะเพราะอะไรถ้าเขาทำสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะมันขัดต่อความมั่นคงของเขาเนี่ยคือคนรู้มากฉลาดมากอะไรมากกินดีอยู่ดีแล้วความคิดมันเปลี่ยนแน่นอนใช่ไหมคุณสุกิจครับนะเขาไม่เอาหรอกเขาไม่ทำหรอกแต่เขาพูดฟังดูดีอ่ะเข้ามาแล้วมันต้องพูดหาเรื่องพูดดูดีหน่อยนึงเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ฟันธงกันไปแบบนี้แหละครับนะเราไม่ได้ไปแล้วอย่างมากเขาก็มากล่าวหาเราว่าไปฟังไอ้สื่อที่มันมาออกมาบิดเบือนมาอยู่งุ่นอย่างนี้ต้องฟังสื่อของเขาอย่างนั้นทางนั้นแล้วอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังเนี่ยก็คงจินตนาการแล้วคิดเอาเองไงว่าไอ้ความจริงฟังถูกต้องเนี่ยนะกับความที่ไม่ถูกต้องเนี่ยใครบิดเบือนไม่เบือนก็ให้ท่านไปตัดสินใจเอากันเอาเองแล้วกันนะเราก็พูดกับเราอย่างนี้พูดอย่างที่เราเห็นภาพมาในโลกทั่วโลกเนี่ยนะอันนี้แหละครับเนี่ยเราถึงกล้าออกมาพูดเต็มๆเลยว่าคำพูดดีๆคำพูดเพราะๆของพวกเขาเนี่ยมีมาจากยุคพ่อเขาแล้วแล้วยุคใหม่ก็จะเริ่มทำต่อนะแต่ท่านก็ดูเอานะมันพูดไปแล้วไม่ได้ทำมันก็จะเกิดประโยชน์อะไรล่ะครับนะไม่ได้ทำไม่อะไรแต่พูดให้ดีใจเล่นน่ะนะหรือภาษาชาวบ้านง่ายๆเคาะกะลาให้หมาดีใจแต่อาหารไม่มี
ล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรครับนะพูดไปเลยครับแต่ความจริงการกระทำแล้วมันไม่มีไอ้การกินดีอยู่ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากนโยบายของรัฐบาลนะตามนั้นเองนะเขาไอ้ทุกอย่างมันอยู่ที่ในมือเขาหมดเขาจะปล่อยไม่ให้ใครก็ได้นะฮะอันเนี้ยผมเคยคุยกับนักการเมืองญี่ปุ่นนะเกี่ยวกับเรื่องค่าของชีพหรือได้ประชากรเนี่ยนะเขาก็บอกอย่างที่ผมพูดเนี่ยว่านโยบายมันอยู่ที่คนมีอำนาจหรือว่าเจ้าของอำนาจอย่างเผด็จการนโยบายอยู่ที่เผด็จการเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันอยู่ในมือเขาหมดเนี่ยเขาจะปล่อยให้เราขนาดไหนเท่านั้นเองนะอย่างบ้านเราเนี่ยไอ้การเงินการทองมันก็ไม่ใช่จัดประเทศยากจนแล้วครับแต่ประชาชนยังยากจนนะคือเขาไม่ปล่อยมาให้เราใช้อะเขาใช้เฉพาะพวกเขาอย่างเงี้ยเราก็พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆอย่างเงี้ยนะแล้วไอ้เรื่องเขาจะพูดอะไรก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยนะอย่างไอ้โครงการ 4-5-6,000 โครงการอย่างเขาที่เขาโฆษณามาเนี่ยครับนะเขาทำไปแล้วแต่ละโครงการเนี่ยเขามีกล่องรับบริจาคนะแต่โครงการมีกำไรทั้งนั้นนะแล้วมันก็เงียบหายไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันไปไหนหมดนะทุกโครงการมีกำไรหมดแต่ไอ้สิ่งที่เป็นจริงและจับต้องได้แต่ละโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างครับท่านผู้ฟังนะท่านชองหามาสักโครงการที่มันจับต้องได้นะที่มันไม่เกิดจอไปยุบประเทศชาติแล้วประชาชนจริงๆมันมีอะไรมั่งนะแต่ที่รู้มาเนี่ยมีกล่องบริจาคเต็มไปหมดแล้วก็หายเงียบไปเลยนะนะอันนี้แหละครับนะก็ให้ท่านคิดกันเอาเองนะแล้วไอ้อย่างที่อุตุกิจพูดตะกี้เนี่ยเกี่ยวกับไอ้ประเพณีของวัดธรรมกายหรือวัดไอ้ทางศาสนาพุทธเราเนี่ยนะไอ้การบัญชีเงินเนี่ยมันไม่โปร่งใสฮะทั่วประเทศครับอุตุกิจนะมันเหมือนของเขานะเขาไม่ได้จัดตั้งอะไรละเอียดเลยนะเขาก็ถือว่าวัดเนี่ยนะเป็นสถานที่สำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วให้ความเคารพพอแล้วทุกอย่างมันต้องดีต้องตรงไปตรงมาแต่เจตนาวัดแต่ก็ว่าบางแห่งเนี่ยนะมันก็ดีจริงเป็นจริงแต่ว่าพวกที่ไปคุกคีกับวัดพวกไวยาวัจกรอะไรต่างๆเนี่ยกระเป๋าตุงกันเยอะแยะเลยนะคุณธุกิจนะอันนี้ที่รู้มานะครับครับเพราะนั้นนี่แหละครับเนี่ยไอ้การทำบัญชีหรือรายรับรายจ่ายอย่างถูกต้องอย่างที่คุณธุกิจพูดเนี่ยผมก็สนับสนุนด้วยนะเพราะอะไรฮะเพราะเมืองไทยเนี่ยนะไอวิธีการหรือวิธีหาเงินมันมีเยอะแยะนะปีนึงกฐินครั้งนึงใช่มั้ยธุรกิจนะกฐินครั้งนึงแล้วผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้นะมากำจัดนะใครมีศรัทธามาเลยนะแล้วก็การบริจาคเนี่ยมีทุกวันอะไรเงี้ยคุณมีศรัทธาคนมาเลยบางวัดจนบางวัดรวยนะอันนี้นะบางวัดก็รวยโอ้ยเงินทองล้นหลามบางวัดก็จนอันนี้เนี่ยต่างชาติสังเกตโบสถ์หรือว่าวัดต่างชาตินี่เขาไม่ทำแบบนั้นนะเขาไม่ขอเงินจนวัดรวยหรือขอเงินจนโบสถ์รวยไม่มีใครก็ทำกันคือมันผิดหลักการเนี่ยศาสนาก็คือศาสนา เขาศาสนาที่ถูกต้องเขาเน้นในทางด้านความศรัทธาแล้วก็คำสอนนะฮะถ้าคุณมาเน้นทางด้านการเงินมันก็ไม่ใช่ศาสนามันกลายเป็นธุรกิจไปนะแต่ว่าที่ผ่านมาถ้ามันไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทยเขาก็ทำได้ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายนะแต่ถ้ามันผิดกฎหมายมันก็ต้องมาแจงกันให้มันถูกกฎหมายนะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่มีนั้นถ้าในอนาคตถ้าเขาจะมีกฎหมายแบบว่าจะต้องแจงกันนะคือกฎหมายที่ควบคุมบริษัทเอกชนที่รัฐบาลสามารถมาแจงได้ค่า เงินได้เงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่อะไรพวกนี้มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นด้วยนะแล้วกันนี้มันก็บางทีมันก็ลำบากเพราะว่าเมืองไทยเราก็รู้มันมีคอร์รัปชันสูงใช่ไหมเราจะมาเอาความคิดต่างประเทศไปใช้เมืองไทยบางทีผมก็เห็นใจด้วยแต่ว่าหลักการมันมีเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเราจะต้องมีถ้าเราต้องการความก้าวหน้านะฮะเราจะต้องมีประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะเลือกตั้ง
รัฐธรรมรัฐบาลเขาเข้าไปเองแล้วรัฐบาลก็เข้าไปตรวจสอบวัดแบบนี้นะฮะว่าเขามีปัญหาอะไรไหมเขาทำอะไรผิดถูกต้องอะไรไหมนะฮะแต่ว่าอันนั้นมันอีกประเด็นหนึ่งมันไม่ใช่ประเด็นผมว่าเขาต้องการจะทำลายวัดนี้ดูก็รู้มันคล้ายๆกับว่าดูก็รู้ว่าเขามันเป็นองค์กรที่เขาทำอย่างมีขบวนการนะเขาใช้สื่อทั้งหลายที่เขามีอยู่นะออกมาโจมตีไม่เว้นแต่ละวันออกมาพูดเสียหายกับศาสนาออกไปพูดบอกว่าวัดนี้ไม่ใช่วัดพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธไปกล่าวหาเขาเสียหายซึ่งผมไม่เห็นด้วยมากๆเพราะทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งในนิกายของศาสนาพุทธเองคุณกำลังบ่มคุณกำลังจะสร้างนะฮะสงครามระหว่างศาสนานิกายต่างๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในมุสลิมชีอาแอนด์ซูนีนะฮะคุณต้องการแบบนั้นหรือนะอันนี้มันเป็นพูดไปเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าเราก็ควรจะอยู่ข้างความชอบธรรมแต่เราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งในลักษณะที่ในทางด้านศาสนามากจนเกินไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราปัญหาเราก็มีอยู่แล้วในการที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการจะสร้างปัญหาให้มันสลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าฝ่ายประชาธิปไตยไปอยู่ฝ่ายวัดพระธรรมกายอีกฝ่ายเผด็จการไปอยู่อีกวัดหนึ่งในทำนองนั้นไอ้แบบเนี้ยเราต้องหลีกเลี่ยงนะฮะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฉลาดถ้าเราตกหลุมทำนองนั้นเขาอาจจะขุดหลุมให้เราก็ได้แต่ผมอาจจะมองข้ามมากเกินไปนะก็นี่ก็เมื่อกี้ผมอ่านประวัติให้ฟังแล้วว่ามันเขาวางแผนอันนี้มานานมากแล้วก็เหตุการณ์อันนี้มันเกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9นะแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่หวังว่ารัชกาลที่10คนใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ปรากฏว่าไม่ได้ทำอะไรเลยที่ผ่านมานี่ไม่ได้ทำก็อยู่มากี่วันแล้วเนี่ยนะ2-3 อาทิตย์แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรที่จะช่วยประเทศชาติเลยนะและที่เมื่อกี้ที่ผมอ่านให้ฟังเขาบอกว่าร.10ต้องการให้ประชาชนมีความสุขให้มากที่สุดผมไม่รู้มันจะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อคนเป็นร้อยๆพันๆคนนะเป็นพระเป็นอะไรกลัวตายนะกลัวว่าทหารตำรวจจะบุกเข้ามาฆ่าเขาอันนี้มันมีความสุขไหมกลัวว่าอาหารที่เขามีอยู่มันจะมีไม่พอเดี๋ยวจะอดอาหารตายอยู่ในนั้นนะฮะอันนี้มีความสุขไหมแล้วก็สุดท้ายเขาบอกว่าเขาต้องการให้ประเทศมีความสงบสุขสันติไม่มีความขัดแย้งแล้วไอ้นี่ไอ้ที่ทหารตำรวจไปล้อมไปจะจับเขาไปอะไรเขาเนี่ยมันทำไหมมันช่วยไหมในการส่งเสริมความสงบสุขสันติไม่มีความขัดแย้งอันนี้มันเป็นไปไหมแล้วแบบนี้มันช่วยส่งเสริมอาชีพหรือเปล่ามันช่วยทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไหมมันตรงกันข้ามทุกอย่างนะจากกษัตริย์องค์ที่แล้วมาถึงกษัตริย์องค์นี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็สืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อเขาแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเลิกหวังได้นะเลิกหวังไม่ต้องไปหวังสิ่งที่เราได้ก็คือสิ่งที่เราไม่ได้คือเราไม่ได้เลยเลยเพราะฉะนั้นยุทธวิธีอาจจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์เหมือนเดิมนะคือว่าเราจะต้องสู้ให้ได้ประชาธิปไตยคือเราต้องเปลี่ยนระบอบเราต้องเปลี่ยนจากเผด็จการเผด็จการกษัตริย์ให้เป็นประชาธิปไตยโดยประชาชนปกครองตนเองนะคุณจะทำได้คุณก็ต้องทำลายเผด็จการคุณถึงจะได้ประชาธิปไตยนะเขาไม่ช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเองเรายื่นข้อเสนอให้เขาไม่ทำประชาชนก็ต้องทำเองถ้าคุณไม่ทำเองคุณก็เป็นแบบนี้เป็นทาสไปตลอดชีวิตอดตายไปตลอดชีวิตลูกหลานคุณก็เป็นทาสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วนี่เขากำลังจะเซ็นผมว่าอีกไม่กี่วันนี่แหละลองดูเขาจะให้รอ 10เซ็นรัฐธรรมนูญที่เขาลงประชามติกันนี่เป็นรัฐธรรมนูญที่เผด็จการมากที่สุดเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราจะไปหวังให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งขึ้นมาช่วยเรา
พราะถ้ามันมีการเลือกตั้งมีอะไรพอเข้าไปนั่งเก้าอี้เขามีการแบ่งปันผลประโยชน์มีอะไรกันเขาไม่มาสนใจกับประชาชนแล้วก็ไม่มาสนใจกับผลประโยชน์ของประชาชนแล้วครับเราเปรียบเทียบนะฮะจากการอย่างนี้ในสหรัฐอเมริกาที่คุณทรัมป์เขาชนะเขาเลือกตั้งรัฐมนตรีของเข้าไปเนี่ยนะฮะเขาดูคนที่มีคุณภาพอย่างนู้นอย่างนี้เขาต้องสืบเบื้องหน้าเบื้องหลังการศึกษาประสบการณ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะของไทยไม่ของไทยไปพอฝ่ายไหนชนะก็ไปนั่งหน้าสลอนนะฮะเตรียมตัวรับเข้าไปเป็นรัฐมนตรีกันเป็นแถวนะฮะแล้วก็รู้กันอยู่ประชาชนก็รู้พวกนั้นก็รู้ทุกคนรู้กันทั่วประเทศนักหนังสือพิมพ์นักข่าวรู้กันหมดว่าไอ้พวกนี้มันจะเข้าไปรับเงินแต่ก็ไม่มีใครพูดต้านขัดแย้งหรืออะไรเหมือนกับว่าคุณปล่อยให้โจรเข้ามาในบ้านแล้วคุณจะเอาอะไรก็ตามสบายแล้วยังเปิดประตูให้เขายังเปิดน้ำบัดลมให้เขากินยังเอาเบียร์เอาเหล้าอะไรให้เขากินสนุกสนานเฮฮาในบ้านคุณแล้วก็ขนเงินขนทองของคุณออกไปเสร็จแล้วยังไม่พอยังลากลูกสาวลูกชายของคุณไปเป็นทาสต่อไปอีกนี่แหละครับที่เขาทำกับคุณคนไทยนะครับก็อันนี้มันเป็นบทเรียนขนาดองค์กรใหญ่แบบวัดพระธรรมกายเนี่ย เขายังจะสามารถทำลายได้อันนี้เขาถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะต้องทำลายอันนี้มันเขาจะรอเวลาเท่านั้นเองเขาจะนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆแต่เขาจะต้องทำนะเพราะฉะนั้นสมาชิกพรรคธรรมกายคุณจะสู้เพื่อให้มีวัดหรือคุณจะสู้เพื่อให้มีประชาธิปไตยนะถ้าคุณสู้เพื่อให้มีวัดคุณก็ต้องสู้เพื่อให้เขาอนุญาตให้คุณมีวัดแต่ถ้าคุณสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณก็สู้เพราะว่าไปถึงจุดหนึ่งคุณจะมีสิทธิเสรีภาพ 100% ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องและมีประชาธิปไตยเสรีภาพในการมีศาสนาของคุณเองแล้วจะไม่มีใครสามารถมารังแกคุณได้ตามรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนอย่างในสหรัฐอเมริกาอย่างในญี่ปุ่นนะก็วันนี้เดี๋ยวคุณผู้รักประชาธิปไตยมีอะไรจะเสริมท้ายนิดหน่อยไหมครับก็โอเคฮะก็คงคุยกันนิดหน่อยก็ได้นะอีกสักนิดหนึ่งคือไอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันยังถ้าเขาจะสู้ให้แค่มีวัดอย่างเดียวอยู่ต่อไปนั้นแหละผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะมันต้องไปด้วยการควบคู่กันเลยทั้งได้วัดทั้งได้ประชาธิปไตยเลยแหละครับถ้าคุณไม่ได้ประชาธิปไตยคุณก็อยู่ไม่ได้อย่างเดิมแหละยังไงก็อยู่ไม่ได้วัดอ่ะนะอันนี้แหละครับผมว่าเป็นไฟบังคับเหมือนกันนะที่เราพิจารณาดูนะยังไงมันก็จะต้องสู้ควบคู่กันไปเลยนะสำหรับพี่น้องชาวธรรมกายนะแล้วก็ชาวพุทธหรือพวกที่รักประชาธิปไตยทุกขั้นนะเราร่วมมือร่วมใจสู้กันอย่างแท้จริงแบบจะต้องได้ความเป็นธรรมความยุติธรรมแล้วก็ประชาธิปไตยทั้งสองอย่างในตัวด้วยนะครับสู้อย่างเดียวไม่ได้นะแต่ได้ประชาธิปไตยอย่างเดียวมันก็โอเคนะอย่างอื่นมันก็ได้หมดอะนะตอนนี้มันถ้าเข้าไปจุดชนวนหรือจุดอะไรตรงที่วัดธรรมกายเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องเอาอันนี้มาพูดนะเขาตั้งธงหรือฟันธงไว้ยังไงเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเขาก็ทำอยู่แน่นอนนะแล้วไอ้เรื่องอะไรต่างๆที่เขาออกมาพูดนะอย่างประยุทธ์ออกมาพูดหรือใครออกมาพูดบอกว่าเอ้ยล้อสิบขึ้นมาเนี่ยบ้านนี้เป็นปึกแผ่นมีความแตกแยกเขาพูดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยแหละครับเป็นพวกที่ตอกลิ่มความแตกแยกนะเช่นอะไรอ่ะเช่นอย่างที่คุณกิจพูดบอกว่าเขาหาว่าธรรมกายเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะแล้วก็พวกเขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนี่แหละครับเนี่ยเป็นการตอกลิ่มความแตกแยกเลยนะแล้วเขาก็ยังพูดออกมาซะสวยหรูเลยว่าไม่มีการแตกแยกอะไรว่าไปเขาพูดแต่สิ่งดีๆแค่นั้นนะสิ่งไม่ดีก็ไม่พูดเศรษฐกิจตกเลือดฟุดลงไปอะไรเนี่ยนะลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเขาไม่เคยโทษเขาเลยนะเขาโทษแบบเศรษฐกิจโลก
ทั้งเศรษฐกิจโลกเขาก็ตื่นตัวกันหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่มีประเทศไหนเขามีปัญหาอะไรเท่าไหร่อย่างอะไรนะเขาก็ไปกันได้หมดนะแต่มีเมืองไทยเนี่ยมันมีแต่ทรุดลงนะอันนี้เราก็เห็นชัดเจนนะฮะที่บ้านเราเนี่ยทรุดลงที่อื่นเขาไม่มีนะเขาก็ดีขึ้นไปหมดแล้วนะที่เขาทรุดลงเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าการส่งออกไม่มีเขาไม่เอาด้วยเขาบอยคอตอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยเอามาพูดนะเรื่องนี้นะก็พูดแต่ว่าโอ้ยเขามาเนี่ยนะไม่ได้มาเพื่ออำนาจนะประชาชนเรียกร้องเขามาเนี่ยฟังได้ไหมล่ะครับดูมันพูดดิเนี่ยพูดแล้วจะได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะพูดแต่ละคำพูดแต่ละอะไรออกมาเนี่ยนะมันพูดเองหมดนะพูดเองเองแล้วฝ่ายที่เขามีความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ออกมาโต้เลยนะเราเสียตรงนี้แหละพูดเองไอ้เองก็ดูดีหมดนะแต่เขาไม่มีโอกาสพูดโต้เลยเนี่ยอันนี้มันเป็นธรรมเลยครับนะนั่นคุณกล้าจริงคุณก็ให้เขาโต้ดิกล้าไหมเล่านะแล้วไอ้การนี้ที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยนะไอ้ตัวนี้แย่เหมือนกันแสบไหมนะฮะคุณสุกิจครับแสบ คือพยายามจะปิดกั้นนะข่าวสารจากข้างนอกอะไรตรงๆไปที่เขากระทุ้งทะลวงไปเนี่ยนะถ้าซิงเกิลเกตเวย์ไปแล้วมันจะทะลุแบบกระทุ้งเข้าไปยากไหมฮะส่งเข้าไปยากไหมฮะคุณสุกิจผมดูว่ามันจะ disaster ไอ้ single gateway ที่เขามีความคิดอันนี้มันจะส่งผลให้การค้าชะงักหมดทุกสิ่งทุกอย่างพวกการค้าทางออนไลน์หรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เนี่ยประชาชนเห็นเขาบอกว่าออกมาเซ็นมากกว่า 300,000 คนแต่ว่าคนไทยยังไม่เข้าใจผลร้ายของมันจริงๆก็ถึงออกมาแค่นั้นถ้าเขาเข้าใจจริงๆเนี่ยผมว่าจะต้องออกมาอย่างต่ำ20ล้านคนนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขากำลังทำอะไรอยู่คนที่ทำอ่ะคนที่เซ็นคนที่สั่งเนี่ยเขาไม่เข้าใจลึกเท่าที่ควร คืออันซิงเกิลเกตเวย์นี่มันเป็นการคล้ายๆขี่ช้างจับตะกไอ้จับมดจับตะกแตนอะไรของเขานะฮะคือเขาทำลายอินเทอร์เน็ตของประเทศทั้งหมดเพื่อที่จะจับพวกที่เขาเรียกว่าล้มเจ้าหรืออะไรแค่นั้นเองคุณใช้คอมพิวเตอร์คุณไซน์อินคุณทำแบงกิ้งคุณอะไรเนี่ยฝ่ายนู้นเขาจะรู้หมดทุกอย่างนะพาสเวิร์ดหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมันจะไม่เป็นความลับเลยไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคนที่เขาเฝ้าคุณอยู่เนี่ยเขาจะรู้ความลับของคุณหมดคราวนี้คนที่รู้ความลับของคนน่ะมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องมีการ abuse หรือมีการเอาไปทำเพื่อที่จะหาเงินผลมันจะ disaster มันจะทำลายเศรษฐกิจลาบคาบตอนนี้เศรษฐกิจก็จะพังอยู่แล้วมันจะไม่มีใครใช้ออนไลน์เซอร์วิสอะไรเลยมันจะทำให้เศรษฐกิจออนไลน์นี่พังอย่างนั่นแล้วก็ความเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวมันจะหลุดออกไปหมดเพราะฉะนั้นคนไทยยังไม่เข้าใจคนไทยส่วนมากยังไม่เข้าใจว่าอันนี้มันร้ายแรงมันบ้าบอคอแต่ขนาดไหนแต่ว่าอย่างว่าต้องให้เขาลองดูผมว่าอันนี้มันจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ประชาชนเขาจะไม่พอใจแล้วเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งทางการเมืองแล้วนะทางการเมืองผมว่าผมพูดถึงทางการเมืองนะจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนมามองถึงสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าทางการปฏิบัติผมก็เห็นใจคนที่อยู่เมืองไทยแล้วผมก็เห็นใจพวกที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เดี๋ยวเขาก็หาหนทางที่จะเอาคลิปเอารูปเอาอะไรเองมวลชนนะเขามีการสร้างสรรค์เดี๋ยวเขาก็หาหนทางเองประเทศไทยไม่ใช่เป็นเกาะตั้งอยู่ตรงกลางมหาสมุทรนะครับเรามีประเทศเพื่อนบ้านรอบไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นใน single gateway คุณจะทำได้ถ้าสัญญามันมาจากจุดที่เมืองไทยถ้าสัญญามันมาจากจุดอื่นคุณก็ปิดไม่ได้ผมไม่อยากจะพูดรายละเอียดมากไปกว่านี้แต่ว่ามันปิดมันทำไม่ได้หรอกไอ้สิ่งที่เขาต้องการทำเนี่ยมันเขาไปหยุดฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขามีหนทางทำผมไม่อยากพูดว่าทำยังไงแต่ว่า
ไอ้คนที่จะเสียหายนะฮะก็คือพวกคอมเมอร์เชียลพวกแบงกิ้งพวกอะไรบริษัทอะไรต่างๆความลับของแต่ละบริษัทที่ผลิตหรือว่าที่ทำการค้าอยู่ในประเทศไทยมันจะไม่เป็นความลับเลยก็ทำแบบนี้นะฮะบริษัทกอจะสามารถไปซื้อข้อมูลความลับของบริษัทขอจากทหารตำรวจที่ควบคุมอยู่ได้บริษัทคอไปซื้อความลับควบคุมคือมันจะเป็นการไอ้พวกทหารพวกตำรวจพวกนี้แหละมันจะเอาความลับพวกนี้ออกมาขายแล้วมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับพวกล้มเจ้าเลยล่ะมันจะเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยอันนี้มัน คือไม่อยากจะ imagine เลยมันพังทั้งพังนะอย่างที่ผมพูดทางการเมืองเราเนี่ยในอนาคตช่วงกลางมันจะดีกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เราเห็นใจนะเราไม่อยากให้มันเกิดแต่ถ้ามันเกิดมันจะเป็นผลดีทางการเมืองแล้วก็วัดพระธรรมกายนี่อีกอันหนึ่งนะฮะผมอยากให้ท่านสมาชิกวัดธรรมกายทั้งหลายคิดแบบนี้นะเขาวางแผนจะทำลายวัดคุณมานานแล้วหลักฐานมันเห็นเลยไหมสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินี่มันเป็นส่วนหนึ่งของพวกที่ขึ้นมาทำการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์อันนี้มาตั้งแต่ปี2534แล้วนะเขาเอาวัดคุณเข้าไปเป็นแบล็คลิสต์อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติแปลไทยเป็นไทยก็คือเป็นภัยต่อความมั่นคงของอำนาจกษัตริย์นะเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติก็คือเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งกษัตริย์บางทีผมว่าคุณสมาชิกทั้งหลายคุณก็คิดไม่ถึงคุณก็ไม่มีความคิดที่จะไปทำลายกษัตริย์หรืออะไรหรอกแต่ว่าเขาไม่ได้มองคุณแบบนั้นคุณมีความซื่อแต่เขาไม่ได้มองคุณอยู่ที่ความซื่อเขามองคุณอยู่ที่ว่าสิ่งที่คุณเชื่อศาสนาที่คุณสร้างขึ้นมามันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทั้งคนเชื่อทั้งอะไรนะฮะแล้วเขาเป็นฝ่ายอธรรมเขาเป็นฝ่ายโกงคุณเป็นฝ่ายศาสนานะศาสนาพุทธลองคิดซิว่าถ้าเรามีคนที่นับถือศาสนาพุทธที่เคร่งมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีคนมองเห็นปัญหาง่ายๆมากขึ้นเรื่อยๆคือมันเป็นเกตเวย์มันเป็นทางที่จะทำให้คนเห็นปัญหาวัดพระธรรมกายเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นบันไดที่จะทำให้คนเห็นปัญหาเผด็จการในประเทศไทยตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เห็นแต่พอถ้าจุดที่เขาเห็นเนี่ยมันจะมีพลังมหาศาลสามารถทำให้เปลี่ยนประเทศชาติได้เขากลัวว่าวันนั้นมันจะเกิดเขาถึงต้องการทำลายคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยตั้งแต่ปี 3-4 แล้วเขาต้องการจะทำลายคุณถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันเป็นเพียงแค่จะเข้าไปตรวจเข้าไปเช็คเข้าไปจับพระองค์นึงหรืออะไรพวกนี้คุณอย่าฝันเลยเขาจะทำลายทั้งหมดเขาจะยึดทุกสิ่งทุกอย่างโดยข้อหาที่เผด็จการเขาใช้กันทั่วไปตอนนี้เขาก็โยนให้21ข้อหาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ล่าสุดที่ผมเช็คมันเต็มไปหมดไม่ว่าใครจะทำอะไรตอนนี้นั่นไปหมดนะฮะคือเข้าใจอย่างนึงจุดมุ่งหมายของเขาไม่ใช่ว่าจะจับพระองค์ใดองค์หนึ่งนะครับเขาต้องการจะทำลายศาสนาของคุณต้องการจะทำลายวัดของคุณถ้าคุณสู้แบบกลัวว่าเขาจะมานั่นคุณไม่มีทางชนะพอผมเห็นการต่อสู้ของวัดพระธรรมกายแล้วเนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงคุณทักษิณคุณทักษิณนี่ไม่เข้าใจการต่อสู้เขาเข้าใจว่าเขาจะต่อสู้เพื่อที่จะให้เขากลับประเทศชาติจริงๆก็คือเขาจะกลับประเทศไม่ได้ถ้าไม่มีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณต้องการจะกลับประเทศไทยคุณทักษิณก็ต้องมาร่วมต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยคุณทักษิณถึงจะได้กลับประเทศไทยเหมือนวัดนะเหมือนวัดนี้เหมือนกันถ้าคุณสู้เพื่อให้ได้มีวัดเขาก็อนุญาตให้คุณมีวัดได้ช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่รู้วันดีคืนดีเขาจะมาทำลายคุณอีกไหมหรือเปล่าคุณก็ยังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าคุณสู้เพื่อที่จะให้มีสิทธิเสรีภาพในการที่ตัวเองสามารถมีศาสนาถึงแม้จะเป็นศาสนาพุทธก็ตามความเชื่อของตัวเองให้ตัวเองมีสิทธิเสรีภาพอันนั้นนั่นแหละมันจะไม่มีใครมาทำลายวัดคุณได้ตราบใดที่คุณเป็นวัดถูกต้องนะฮะไม่เปลี่ยนเป็นคัลต์หรือไม่เปลี่ยนเป็นลัทธิเป็นวัดที่
เป็นวัดทางพุทธศาสนาจริงๆหรืออาจจะเป็นศาสนาอื่นก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะไม่มีการห่มเหงใครไม่มีการบังคับใครใครจะเข้าใครจะออกอนุญาตให้คนเข้าคนออกแล้วทางการเงินทางอะไรพวกนี้ทำโปร่งใสหมดทุกอย่างไม่มีใครมาทำอะไรคุณได้ไม่มีใครมาทำลายคุณได้เพราะมันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะต่างประเทศเขายอมรับแต่ว่าคุณจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิเสรีภาพคือที่สุดก็คือคุณจะต้องมาร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยคุณจะต้องมีประชาธิปไตยคุณถึงจะเก็บวัดคุณได้ถ้าคุณไม่มีประชาธิปไตยถ้าคุณไม่มีสิทธิเสรีภาพคุณจะไม่มีวัดแล้วมันจะไม่นานหรอกเขาจ้องจะเล่นอยู่แล้วนะคือตอนนี้เขานวดไปเรื่อยๆเขานวดไปเรื่อยๆนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกครับคุณผู้รักประชาธิปไตยครับก็คงไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราก็ขอพูดอีกนิดนึงก็ไม่กี่นะครับก็การต่อสู้ก็ตามหรืออะไรก็ตามนะฮะทางวัดก็ต้องสู้ถึงให้มันมีสิทธิเสรีภาพคือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะถ้าไม่สู้ถึงขั้นนั้นแล้วก็คงจะวัดก็คงอยู่ได้ลำบากครับนะก็ต้องให้มีประชาธิปไตยแล้วก็วัดอยู่ได้ด้วยแล้วกรณีที่อีกอย่างนึงอย่างที่คุณทักษิณก็ต้องร่วมมาสู้อย่างที่คุณสุกิจพูดนะครับถ้าคุณจะให้เขาประนีประนอมหรือนิรโทษกรรมแล้วกลับไปโดยไม่มีประชาธิปไตยคุณก็ยังไม่ปลอดภัยนะผมพูดไว้เลยไม่ปลอดภัยนะครับนะตราบใดถ้าแผ่นดินไทยยังไม่ได้ประชาธิปไตยเนี่ยพวกคุณเข้าไปเนี่ยยังไม่ปลอดภัยเขาอาจจะให้เข้าอาจจะนั่นแต่มันไม่ปลอดภัยนะฮะแต่คุณจะต้องการให้มันปลอดภัยจริงๆก็ต้องร่วมกันมาสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วเคลียร์ประเทศให้มันดีให้มันเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนะจะเป็นแบบไหนอะไรแล้วแต่ประชาชนเขาจัดตั้งกันแล้วกันนะจะมีนามสกุลหรือไม่มีนามสกุลก็ไม่ว่านะแต่ขอจะต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยความปลอดภัยของคุณยังไม่มีนะฮะอันนี้ผมพูดไปเลยเพราะนั้นแล้วก็ขอท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องชาวธรรมกายหรือชาวพุทธทั่วไปนะเรารวมตัวกันออกมาสู้เพื่อความถูกต้องยุติธรรมหรือว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะและก็สันติสุขถึงทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องย้อนมาสู่ประเทศชาติและพวกท่านอย่างเต็มที่ครับเพราะนั้นในช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็ขอท่านผู้ฟังทุกท่านก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โชคดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเจนเนี่ยครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังก็ผมจะทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะครับก็คือว่า บางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะศาสนากับการเมืองเราจะมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงการเมืองก็คือชีวิตนะฮะการเมืองก็คือชีวิตศาสนาก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตศาสนาการเมืองมันแยกกันไม่ได้มันเพียงแต่ว่าในลักษณะการต่อสู้มันอาจจะแตกต่างกันนะคือว่าการเมืองเปิดโอกาสให้คุณมีศาสนาถ้าคุณไม่มีการเมืองที่ปกป้องคุณให้มีศาสนาคุณก็มีศาสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีการเมืองที่เป็นเผด็จการอย่างทุกวันนี้คุณก็ไม่มีศาสนาที่คุณต้องการก็ง่ายๆคือสรุปแล้วนะฮะคุณเป็นศาสนาพุทธแน่นอนคุณถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนรัฐธรรมนูญของไทยก็ปกป้องคุณถ้าจะให้ถ้าเขาจะทำตามกฎหมายเขาจะทำตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าเขาทำไหมเขาไม่ทำนะเขาต้องการจะทำลายวัดคุณเขาต้องการจะทำลายความเชื่อของคุณเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ได้มาปลุกปั่นนะครับแต่ผมมาพูดสิ่งที่มันกำลังเกิดอาจจะเป็นเครื่องเตือนใจเท่านั้นเองคุณจะลุกมาสู้หรือไม่สู้มันไม่ใช่คือผมก็หวังจะให้คุณขึ้นมาสู้ให้มาช่วยให้ประเทศชาติมีประชาธิปไตยแล้วคุณจะได้มีสิทธิเสรีภาพคุณก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนยากคนจนที่เขาต้องการจะมีโอกาสที่เข้ามาเลี้ยงชีพหรือว่าหาเงินหาทองมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าคุณก็ต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้สิทธิเสรีภาพถึงแม้ถ้าคุณอาจจะมีเงินมีทองแต่คุณไม่มีสิทธิเสรีภาพเงินทองมันก็ไม่มีความหมายคุณต้องการมีศาสนาของตัวเองนะเขาไม่ให้คุณก็ต้องหาเองหรือคุณก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นนะต้องมองในแง่นี้ถ้าคุณไม่มองในแง่นี้คุณไม่มีทางชนะมันชัดนะมันชัดแล้วก็ถ้าท่านใดมีความสงสัยหรือว่ามีต้องการออกแสดงความคิดเห็นนะครับก็มาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปใน YouTube ได้นะครับวันนี้รู้สึกมีคนที่
เขียนโพสต์มาบอกว่ามีปัญหาเสียงนะฮะปัญหาภาพนิดหน่อยถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเช็คดูถ้าเกิดมีปัญหามากเพราะผมทำแบ็กอัพไว้ให้นะฮะถ้าเกิดมีปัญหามากผมจะอัปโหลดคลิปใหม่ที่ผมแบ็กอัพเอาไว้ซึ่งคงไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยแล้วก็ผมจะทำคลิปนี้จะทำเป็น MP3 แล้วก็จะทำเป็น MP4 ให้นะครับแล้วก็เอาผมเอาพวกเราเนี่ยที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราเอาใจช่วยฝ่ายวัดพระธรรมกายแน่นอนนะครับทุกท่านแล้วเรามีความเชื่อมั่นนะเราเป็นคนพุทธเหมือนกันผมก็เคยเข้าวัดพระธรรมกายนะฮะแล้วก็เจอสมาชิก ที่นุ่งขาวห่มขาวที่เขาไปนั่งสมาชิกนะฮะนั่งสมาธินะฮะผมก็ชอบแล้วก็เป็นวัดหนึ่งที่ผมชอบไปเราดูดีอ่ะเราผมเข้าใจวัดนี้พอสมควรนะฮะว่าเขาทำอะไรกันอยู่แล้วก็อวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าการเมืองมันวิ่งมาหาท่านเองท่านอาจจะไม่อยากจะไปยุ่งกับการเมืองแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะเขายื่นให้ก็ศึกษาปัญหาไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวท่านถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านจะแก้ปัญหาถูกเองนะครับวันนี้ก็เวลาเราก็หมดแล้วนะครับก็ต้องขอจากท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ก็วันนี้วันพฤหัสก็รายการต่อไปก็เป็นวันอาทิตย์นะครับworld event สุดสัปดาห์นะ weekend world event weekend ก็จะทำเหมือนเดิมก็คือเป็นส่วนๆรายการแล้วก็วันจันทร์ก็ท่านสสสุนัยนะฮะแล้วก็วันอังคารวันพุธเรามีรายการทุกวันโอเคครับวันนี้ต้องขอจากไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่านที่เมืองไทยและที่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับ